สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับพบกับเราได้นะฮะทุกวันพุธ2ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณครับท่านผู้ชมสามารถรับชมเราได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook Live Twitter นะฮะ YouTube Live นะครับหรือ เว็บไซต์นะฮะ www.8thailand.com รวมถึง Roku TV นะฮะอเมริกาแล้วก็แคนาดาครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเราบอกได้เลยว่าจัดเต็มเนื้อหาอย่างแน่นแน่นอนแต่ก่อนที่จะรู้ว่าเนื้อหาวันนี้มีอะไรนั้นนะฮะผมฝากนิดนึงนะฮะกล้องจับนิดนึงนะฮะก็คือเป็นสีพึ่งนะฮะบอกเลยว่าเป็นสีพึ่งของเกจิอาจารย์ในยุคปัจจุบันนะฮะของกรุงเก่ากรุงศรีอยุธยานะฮะมีทั้งหมด5องค์ที่เมตตานะอธิษฐานจิตให้กับสีพึ่งชุดนี้สนใจก็อินบ็อกซ์สั่งจองกันได้เลยนะฮะและอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมที่ทางแอดมินของเรานะฮะได้โพสต์โชว์ไปเมื่อกี้นะฮะผมเปิดให้ดูนิดนึงนะฮะเป็นรูปตรงนี้เลยนะฮะนะครับเห็นฮะชัดไหมครับนะฮะครับเอาลืมไปมันเป็นสีเขียวนะฮะไม่เป็นไรฮะทะลุนิดนึงนะฮะตรงนี้ที่จะถามว่านะฮะรถคันไหนที่ได้ไปก่อนแล้วก็ให้ปฏิบัติตามกฎที่ทางแอดมินได้เขียนลงเอาไว้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการแชร์ไม่ว่าจะเป็นการตอบนะฮะตอบได้ครั้งเดียวห้ามเปลี่ยนเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะพิจารณาให้ดีแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะตอบคำถามให้ทราบว่ารถคันไหนที่จะได้ไปก่อนและสำคัญเลยนะฮะเรามีนะฮะพระนะเนื้อผงนะพระปิดตานะฮะของปี2538วัดเรานะฮะมาแจกกับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะนะฮะหนังไม่เหนียวจริงอย่าเที่ยววัดหนังนั่นนะฮะคำนี้เนี่ยโอ้โหฟังแล้วขนลุกนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเขามีติดป้ายขึ้นป้ายที่วัดหนังนะว่าใครนั่นหนังไม่เหนียวอย่ามาเที่ยววัดหนังมีที่มาที่ไปงานนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องมีคนมาเฉลยและที่แน่ๆแล้วท่านผู้ชมครับเหนียวไม่เหนียวดูรายการศรัทธาคมได้ครับหลังจากนี้จะเหนียวก็ได้นะฮะดูเสร็จแล้วนะจะตามไปเหนียวกับอาจารย์ที่มาคุยเราด้วยก็ได้นะฮะวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนผู้ชมนะฮะแขกไม่ใช่แขกเนี่ยต้องบอกครูประจำรายการก่อนนะฮะเรามีถึง2ท่านที่มาร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของการซักในเรื่องของการเสริมกันนะฮะท่านแรกก็คือครูศิระอาสาวดีรถแล้วก็ครูบอสตอกเจ็กรวมถึงวันนี้ท่านผู้ชมครับเราพูดถึงวัดหนังก็ต้องคนที่เกี่ยวข้องวัดหนังวันนี้เราได้เชิญนะฮะอาจารย์เทียมวัดหนังมานั่งข้างๆผมแล้วนะครับจะมาให้ความรู้ให้กับท่านผู้ชมเนี่ยอย่างเต็มที่นะฮะเรามาพบกับทั้ง3ท่านพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมครับครับผมจริงไหมอาจารย์ที่เขาบอกว่าไม่เหนียวจริงอย่าเที่ยววัดหนังจริงครับมันเป็นยังไงอาจารย์ฮะเมื่อสมัยเมื่อสัก51-52ปีที่แล้วอะสมัยที่ผมอยู่กึ่งสมัยกึ่งพระพุทธการอยู่ที่วัดหนังเนี่ยนะครับสมัยนั้นที่วัดหนังเนี่ยมันเปรียวมากมันจะเป็นสวนหมดครับครับครับจะเป็นสวนไม่มีบ้านช่องหรอกครับมันห่างครับแล้วนักเลงมันก็หลายท้องที่นะครับอย่างวัดไซก็มีนะครับเลิศเหนือเลิศใต้ซอยอาทิตย์นะแม้แต่ที่ท่าแพเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยจะถูกลงรอยกันหรอกครับวัดนางนองนี่แหละครับใกล้ๆกันอีกวัดครับใกล้วัดกันก็จริงใกล้กันก็จริงแต่ไม่ค่อยจะถูกมันเป็นคนละซุ้มกันคนละซุ้มเขาก็มีอาจารย์ดีไอ้เราก็มีอาจารย์ดีนี่แหละครับคือคำว่าดีนี่มันถ้ามันเราไม่รอมันก็ไม่รู้มันดีตรงไหนเราก็รู้แต่ว่าดีรู้แต่ว่าดีดยังไงมันดียังไงแล้วมันยังไม่รู้พิสูจน์ยังไงไม่รู้ว่าพิสูจน์ยังไงมันก็เลยต้องมาพิสูจน์กันเองต้องพิสูจน์กันเอาเองเนี่ยนะครับมันข้างคลองใช่ไหมคลองพระศรีเจริญครับที่นี่นะครับสมัยก่อนเนี่ยผมพูดอย่างโกงสมัยที่โรงพักวังมุขเทียนยังไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่วัดสิงห์เนี่ยครับวัดหนังวัดสลาคืนเนี่ยถ้าบอกว่าตีกันเนี่ยจริงๆกันอะไรเนี่ยไปแจ้งตำรวจบอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปเก็บศพเองถ้าบอกให้ตำรวจมาตำรวจยังไม่มาเลยครับสมัยนั้นไม่มีครับก็มันอยากตีกันก็ให้มันตีกันให้เต็มที่ตีกันให้ตายแล้วกูไปเก็บศพเองให้ไปห้ามให้ไปห้ามไม่มาครับไปห้ามก็เจ็บฟรีสิเจ็บฟรีครับถูกไหมฮะแล้วที่สำคัญก็คือว่าก็มันอยากตีกันเขาอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับดีฮะดีดีโป๊ะแต่มันก็นักเลงสมัยนั้นมันก็ไปจบคือจบใช่ไหมอาจารย์อีกรูปแบบหนึ่งครับคือจบก็จบกันบางครั้งก็ทำแค่สั่งสอนไม่เอาให้ตายไม่เอาให้ตายนะครับผมถ้าคนไหนไม่สู้เขายกมือไหว้ก็จบคือถ้ายกมือไหว้ก็ต้องยอมเขาก็จบกันเลยเขาจะไม่มีการว่ามีเรื่องกับคนนี้ต้องไประวังคนนี้ไม่มีครับเขาเดียวที่รุ่นน้องแบบไม่มีไม่มีครับแล้วบางทีผมยาวกับอ้วนตอนเนี้ยครับคนใหญ่เดียวกับเดียวนะ
ลูกพี่คนนี้ลูกพี่คนนี้รู้จักกันดีแต่ลูกน้องเกิดมีเรื่องกันก็ต้องชักมันก่อนอ้าวปล่อยมือแล้วมึงไปกันสองคนไปตีกันตีกันให้พอเลยเรื่องใครยอมแพ้แล้วก็จับมือเป็นเพื่อนก็คือถ้ายอมแพ้คือจบแต่ถ้าสมัยนี้ยอมแพ้ก็ไม่จบมันต้องพี่กระทืบต่อเพราะสมัยนี้ป้ายที่บอกมีป้ายจริงๆเลยนะฮะสมัยก่อนสมัยก่อนสะพานวัดหนังไม่ใช่สภาพอย่างนี้นะครับมันจะสูงมากเลยครับเพราะจะมีเรือกันแชงมาจากบางช้างครับผมเขาจะเล่นมาจากบางช้างเขาจะมาผ่านอย่างนี้ถ้าเข้าทางประตูน้ำวสิเจริญก็ต้องรอเขาเปิดประตูน้ำมันจะเสียเวลาเขาจะต้องเข้ามาทางนี้เพื่อที่จะได้เข้าไปเลยไม่ต้องรอครับใช่ครับเรือกันแชงท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้จักนะมันเป็นเรือใหญ่ๆท่านผู้ชมใหญ่ๆราคาสูงครับราคาสูงเป็นบ้านลอยน้ำหลังนึงอ่ะพูดอย่างนั้นเลยดีกว่าเห็นไหมอย่างเด็กเขาเรียกเรือกันแชงก็เหมือนว่าไปรังสิตใช่ไหมที่ไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตแต่ราคาจะสูงกว่านั้นอีกเยอะครับก็คิดง่ายว่ากินข้าวในเรือกระแซงเนี่ยได้หลายสิบคนนะเพราะผมเพิ่งพาลูกทัวร์ไปกินข้าวบนเรือกระแซงเนี่ยครับเพราะที่เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะก็เหมือนแค่ใหญ่เนี่ยก็เลยจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกแหละนะฮะว่าจริงมันคือต้นตำรับเลยมาจากวัดหนังท่านผู้ชมนะฮะก็คือว่าไม่เหนียวจริงอย่าเที่ยววัดหนังแล้วสะพานวัดหนังเนี่ยถ้ารถเก่าๆนะครับพูดง่ายๆถ้าต่างคนต่างมาเนี่ยเจอกันไหลครับนะมันสูงมากท่านผู้ชมมันสูงมากสูงมากทีเดียวเลยครับครับผมเนี่ยจริงๆมันคือเรื่องสมัยที่ผมอยู่ก็ครับใช้ตะเกียงกระป๋องกินน้ำคลองโอ้โหใช้แสงสายส้มเมาครับครับสมัยก่อนไม่ได้มีแล้วไม่มีครับทำตะเกียงขายบ้านไหนแหมมีโทรทัศน์ขาวดำโอ้โหพอเย็นเข้าไปนั่งดูเสียหนึ่งสลึงนะครับเสียสลึงหนึ่งนะครับอาจารย์พูดเนี่ยขาวดำเนี่ยผมทันนะท่านผู้ชมนะต้องซื้อโทรทัศน์ทหารด้วยครับตอนเดี๋ยวมาหลังกลายเป็นยี่ห้อธนินแต่ก่อนยี่ห้อทหารนะฮะเพราะสมัยก่อนนี่วัดหนังเนี่ยพูดจริงๆแล้วครับอยู่ยากครับนี่ฮะนะมันเป็นที่มาที่ไปเราก็ไม่ใช่ว่าคนครับเด็กคนดีอะไรที่ไหนมันก็ลูกชาวสวนเหมือนกันนะครับแต่เราไปชอบผู้หญิงที่นั่นชอบผู้หญิงวัดหนังแฟนผมปัจจุบันเนี่ยคนวัดหนังครับโอ้โหแหละครับอาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์นิดนึงแล้วผมถามอาจารย์นิดนึงนะฮะบรรดาพวกที่ไม่เหนียวจริงเหนียวจริงนะฮะจุดจบเป็นยังไงส่วนใหญ่อาจารย์ส่วนมากเนี่ยจุดจบเนี่ยนะครับครับคือผมว่านะคนที่เล่นคาถาอาคมถ้าอยู่ในศีลในธรรมครับอายุก็อาจจะยืนอายุยืนใช่ครับผมถ้าเราไปผิดศีลธรรมหรืออะไรเนี่ยข้อห้ามเขาเนี่ยมันมีความประมาทอันนี้คืออยากจะเตือนท่านผู้ชมไงฮะว่าหลายๆคนเวลาสักยันแล้วเนี่ยคิดว่าแน่อย่าครับอย่ามันแน่อยู่แล้วแต่ว่าอย่าไปเสี่ยงบางคนก็ถามผมว่าอาจารย์สักเนี่ยยิงออกไม่ฟันครับเขาฟันของผมฟันไม่เข้ายิงไม่ออกครับก็เขาฟันกันเราจะเข้าไปทำไมแล้วฟันไม่เข้าฟันไม่เข้ายิงผมก็ไม่ออกคือเวลาฟันเนี่ยอาจารย์บอกไม่เข้าไปยุ่งเวลายิงเนี่ยผมไม่ออกจากบ้านไม่ออกถูกไหมจ๊ะไม่ใช่ครับคนเรานะครับเขาบอกถ้าสักมาแล้วเนี่ยบางอย่างเราก็อยากจะลองเหมือนกันว่ามันใช้ได้ไหมในเมื่อเราเจ็บเนื้อแล้วอ่ะใช่ครับใช่ไหมเงินค่าครูก็เสียเจ็บเนื้อด้วยบางครั้งก็อยากจะลองมั่งบางครั้งครับแต่พอลองแล้วได้ผลครับแต่ไม่ใช่ว่าได้ผลแล้วเราจะไปรังแกคนอื่นเขาไม่ใช่ให้รู้แล้วก็จบเราจะให้รู้ครับทีนี้ว่าผมมันเป็นคนชอบเหมือนกับคนสอดรู้อะครับครับผมเราสักเยอะๆเนี่ยถ้าเราอ่านไม่ออกเนี่ยถ้าคนเขาถามแล้วเราจะตอบเขาได้ยังไงเนี่ยนี่เนี่ยมันเริ่มเข้าคำถามตรงนี้แหละอะไรไว้บ้างนี่นะครับตรงนี้แหละครับทีนี้ว่าพื้นฐานนะผมก็ได้จากพ่อมั่งครับพออ่านได้ละอ่านได้เขียนก็ไม่สวยนะครับสมัยนั้นน่ะแต่พออ่านได้อะไรได้เงี้ยแต่คำลึกซึ้งเกินไปก็ยังอ่านไม่ออกเพราะบางทีมันผสมมันตัวผสมมันเยอะใช่ไหมครับเยอะครับคาถานะครับอ่านง่ายครับมนต์เลยครับอ่านยากอ๋อครับผมพวกมนต์นี่แหละครับมนต์ที่เป็นตัวขอมนะครับใช่ครับมนต์นี่มันอ่านยากเพราะมันจะไม่ได้เขียนแบบภาษาไทยเราครับผมจะเรียงตัวกันไม่ใช่ครับมันจะต้องใช้ตัวตีนสมัยก่อนเขาเรียกหนามเตยเขาไม่เรียกตีนครับผมเขาเรียกหนามเตยมันจะมีตัวข้างล่างอ่ะมีตัวข้างล่างครับอย่างสองตัวเนี่ยนะครับตัวเชิงอย่างเป็นตัวเชิงอย่างสอสสองตัวเนี่ยครับอ้าวใส่สอเสือตัวต้องใช้หนามเตยใช้ตีนนี่ใช้เชิงตัวครับจัด
ช้2ตัวคู่กันไม่ได้แบบคําว่าผัดสัตว์นะผัดสัตว์กันนะสอเสือมี2ตัว2ตัวเงี้ยเค้าไม่เขียนสอสอนะฮะไม่ได้ครับไม่ได้ต้องใช้เป็นแบบคําไทยต้องใช้เป็น1ตัวไม่เขียนแบบคําไทยต้องดูคําผสมเป็นไงฮะเค้าไปอ่านปุ๊บก็เอ้ยขนาดนั้นต้องแตกเป็นด้วยนะแตกไม่เป็นด้วยเนี่ยก็จะมันก็ได้ไม่ได้นะพระท่านนมุทัยะพระกษัตริย์นะอันนี้เป็นหัวใจอันนี้มันเป็นคําของจองง่ายถ้ายังเป็นมนต์อย่างเงี้ยอย่างขึ้นโอมนะโมนมัสการไอ้กูจะเขียนยังไงว่าโอมนะโมนมัสการนี่ครับใช่ไหมครับนี่เนี่ยมนต์ทั้งหมดว่ามนต์เนี่ยยากผมรู้แล้วล่ะแต่ว่าอาจารย์เริ่มสนใจเนี่ยตั้งแต่เฮ้ยจะอ่านยังไงก่อนจะอ่านยังไงก่อนเพราะว่าจริงๆอาจารย์ก็กลัวท่านผู้ชมพูดจริงๆนะฮะเขามาสักบนเนื้อเราเนี่ยเกิดเขียนอะไรก็ไม่รู้เราไม่รู้เนี่ยครับใช่ไหมครับเขียนผิดเขียนถูกเนี่ยก็อย่างนี้แหละครับแล้วให้คำตอบคนผมถึงบอกนั่นนะครับอย่างทุกคนนะถ้าอยากจะสักเนี่ยครับบางคนเนี่ยเราไม่ได้ดูถูกครูบาอาจารย์นะที่รุ่นใหม่ๆนะบางคนเนี่ยเขาคิดว่ากูสักให้มึงเนี่ยมึงอ่านไม่ออกหรอกเขาคิดอย่างนั้นจริงๆบางครั้งเนี่ยอักษรวิบัติครับอักษรวิบัติเนี่ยคาถาบทนั้นก็ใช้ไม่ได้แล้วครับมันถ้ากับมันเสียเลยเข้าใจนะครับมันก็จะเสียบทนั้นก็จะเสียครับอย่างเขาใช้จบพอพานครับคุณไปใช้พอสำเภาก็ไปแล้วคนละคำความเขาใช้ตัวนอนเนรคุณไปใช้นอนหนูมันก็ไปคนละอย่างคำว่านะอย่างที่อาจารย์พูดเขาง่ายอะไรพวกเนี้ยคำว่าพุทธะอย่างเงี้ยถูกไหมฮะถ้าพอพานเนี่ยเป็นพอสำเภาเนี่ยคนละเรื่องแล้วนะฮะมันคนละเรื่องมันไม่ใช่พุทธะแล้วนะฮะถ้าอ่านนะออกมันออกเสียงได้ใช่ฮะแต่นี่มันหมายมันไม่ใช่ครับแต่มันเขียนลงเนื้อครับนี่มันนี่นะแต่ถ้าเกิดว่าเขียนไม่อ่านไม่มีใครว่าไม่ได้ถูกไหมวิบัตินี่คือไม่สามารถจะเข้มขังได้เลยไม่ได้ครับเพราะอักษรมันวิบัติไปแล้วมันจะเพี้ยนไปเลยใช่ไหมเพราะอย่างนี้แปลว่าเขายังในตัวก็ถือว่าอันนั้นคือกาลกินีไปเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเมื่อคนจะเรียนทางนี้เราต้องรู้เลยตัวไหนแล้วพยัญชนะของเนี่ยตัวไหนไม่มีตัวซอโซ่ไม่มีฟอฟันไม่มีฮอนอคู่ไม่มีดอเด็กไม่มีครับเราจะใช้ตัวไหนที่เอามันแทนได้ที่อาจารย์เขายอมรับครับไม่ใช่เราแค่เราใช้เราคือตัวเดียวไม่ใช่อาจารย์หลายๆท่านก็ยอมรับว่าเอาตัวนี้แทนได้ต้องใช้ตัวนี้แทนได้อย่างนี้นะครับมันเป็นเหมือนมติของครูบาอาจารย์ละครับคืออันนี้การจะเป็นครูบาอาจารย์เราจะประสิทธิ์ประสาทให้ใครอาจารย์ครับผมถามเผื่อผู้ชมทางบ้านแล้วกันเผื่อบางคนก็ไปสักมาแล้วมันสักผิดเนี่ยอาจารย์เขาต้องแก้ยังไงฮะอาจารย์มันแก้ไม่ได้หรอกครับมันลงเนื้อเลยใช่ไหมฮะมันลงเนื้อแล้วมันแก้อย่างบางคนเขาสักมาเนี้ยอาจารย์ช่วยเติมไม่นี่หน่อยบอกไม่ได้หรอกครับบึกผมทำไม่ได้แต่ถ้าน้ำมันสักน้ำมันที่ผมไปให้อาจารย์อื่นสักครับผมไม่ว่าผมเคยเจอว่าน้ำมันเราไม่เห็นไม่เป็นไรผมไม่ว่าเคยเจอลูกศิษย์มาดูหมอแต่ถ้าหมึกนี่ไม่ได้เด็ดขาดจริงๆนะที่อาจารย์พูดไม่ได้ครับคือชีวิตเนี่ยเขาไม่ขึ้นมาเลยเขาตกแล้วตกเลยจะเป็นการลบหลู่กันเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเหมือนไม่การทับลายคนอื่นครับใช่ครับไม่บางทีมันทับนี่นะฮะบางทีท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะบางทีอาจารย์นี่สักคอควายอีกคนหนึ่งสักมีวอแหวนตามมาอีกคนหนึ่งเกิดมีเอายักษ์เป็นเรื่องเลยนะฮะนี่มันไม่ได้ไปเติมแล้วผิดเพี้ยนความหมายไม่บางทีมันทับโดยอัตโนมัติแล้วมันกลายเป็นมันได้ความหมายใหม่ทุกอย่างนะครับเราเป็นคาถาอาคมครับเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยนะครับอย่างพ่อเทียบจะสอนว่ากะทิเนี่ยเราไปคั้นเลยเนี่ยถ้าไม่ใส่น้ำเนี่ยมีหัวเท่าไหร่นิดเดียวเองครับใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้าเราเป็นอาจารย์เนี่ยครับแล้วไปท่องนิดเดียวพูดสิโอ้ยจะต้องแค่นี้แล้วเหรอใช่ครับความมั่นใจมันก็จะไม่เกิดจริงไหมครับใช่ใช่แล้วกำลังใจแต่ทีนี้ว่าคาถาบทไหนที่เราเอาลงไปท่องเนี่ยครับมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับบทที่เราสั่งไปให้ด้วยใช่ไหมครับผมแต่ถ้าลูกศิษย์มาขอคาถาผมจะไม่ให้คาถายาวครับผมจะให้คาถาสั้นๆดีครับอาจารย์ง่ายแก่การท่องจำแล้วไม่พลาดด้วยแล้วจะไม่พลาดก็ถ้ายาวๆนะถ้าเราเกิดมีเรื่องเนี่ยครับครับคุณจะมูยังครับคุณจะบอกไม่ทันเนี่ยให้คุณไปว่าพาหุงแปดบทพาเวนสาหัสฟังจะจบแปดบทสาหัสเลยครับหัวแบบแล้วนะครับพาหุงสาหัสนั่นแหละใช่ไหมครับสาหัสแล้วสาหัสใช้แต่หัวใจอาจารย์ครับก็เอาหัวใจไปเลยครับหัวใจพาหุงแค่แปดตัวครับคุณก็ภาวนาเอาไว้ใช่ไหมครับครับมั่นดีกว่านะฮะแค่8ตัวอุ๊ยนี่เพราะอาจารย์สนใจก็จากว่าจะต้องอ่านให้ได้ก่อนคือต้องอ่านแล้วนอกจากตรงสนใจแล้วอาจารย์มีอะไรแรงเป็นแรงจูงใจมั้ยฮะที่ทําให้รู้สึกว่าชอบเรื่องของการสักยันต์พวกนี้นะฮะคือชอบพ่อผมครับ
แกก็สัตว์ทีแรกผมจะไปสัตว์พ่อบอกว่าสัตว์ไม่ห้ามแต่ห้ามสัตว์เล่นเด็ดขาดให้สัตว์จริงๆแล้วแกก็ไล่ผมก็บอกอยากจะสัตว์นู่นไปหาอาจารย์ฮะนู่นวัดทีรันรูจีนู่นครับผมอาจารย์คนแรกของผมเลยคืออาจารย์ฮะวัดทีรันรูจีเมื่อก่อนเขารู้จักในวงเวียนใหญ่อาจารย์ในวงเวียนใหญ่ที่ว่าบอกข่าวหน้าหนึ่งอาจารย์ที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องคนลิงครับของขึ้นแล้วก็ขึ้นนี่แหละครับแล้วอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์ไปตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ผมตอนนั้นอายุ16อาจารย์ฮะนี่กดเข้าไปจะ90แล้วครับโอ้ขนาดอาจารย์16นะอาจารย์ฮะจะ90ท่านผู้ชมผมเดินเข้าไปบ้านแกน่ะพอเดินเข้าไปเนี่ยแกถามไอ้หลานมึงมาทำไมเนี่ยก็มันห่างกันเยอะบอกผมจะมาสักครับตาพอเรามองลูกศิษย์แกโอ้โห50ฝ่าทั้งนั้นไอ้เรานี่มันรุ่นเลนแล้วเนี่ยรุ่นเล็กเลยแล้วแกบอกมันเจ็บนะเว้ยบอกผมอยากได้ครับเอาอยากได้ก็เอาแล้วก็ขึ้นไปพอขึ้นไปแกก็โยนผ้าขมาให้เราก็ผัดกันผัดกันพอนุ่งผ้าขมาก็ถกขมิ้นพอถูกขมิ้นพวกแกก็เอาหมอนมาให้วางนอนพอนอนพวกแกก็เท้าหนีบเลยล็อกไว้เลยล็อกเลยมาถึงพวกแกก็ซอยแล้วโอ้โหพอเห็นตุ้มครับผมบอกตายแล้วกูเจอลูกตุ้มนั่งลูกถั่วยันแรกเลยครับอาจารย์ยันแรกของอาจารย์ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นยันอะไรครับภิกษุณี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 เพื่ออะไรครับภิกษุณีเนี่ยอันนี้มันใช้ทั้งเมตตาก็ได้ทั้งคงกระพันก็ได้อ๋อแล้วเวลาก็แต่พอเราพอแกเสกเสร็จแล้วร้อยเสร็จปุ๊บแกบอกว่าเออถ้ากินเหล้าแล้วก็อย่าลืมนะให้เขากินด้วยเดี๋ยวภิกษุณีกินเหล้าเลยฮะยันเนี้ยให้เอานิ้วเนี่ยจิ้มแล้วก็แตะว่าแตะหน่อยนึงแตะว่าครับครับให้ท่านผู้หญิงนี้เวลาแล้วแตะผ่านกางเกงหรือว่าเข้าไปเนื้อเลยฮะแตะผ่านกางเกงนี่แหละไม่แตะเรียกผ่านกางเกงได้แล้วก็มีคาถาบอกของบ้านเราเนี่ยจะเป็นยันภิกษุณีแต่ถ้าของทางเหนือเขาเรียกว่าแม่ย่านี่แหละแม่ย่าแต่บางคนไม่เข้าใจใช่ไหมเห็นนั่งทางขาเขาบอกอีเป๋อบอกไม่ใช่ครับเขาไปมองไปอีเป๋อหมดพ่อบอกว่าอันนี้เป็นพระภิกษุณีก็แบบเหมือนกับของสูงเหมือนกันใช่ไหมครับครับนี่ครับนี่แหละสัตว์คนแรกเลยคืออาจารย์จริงๆพวกเราเนี่ยนะมันคนไทยผมว่าจะทำมาพวกเราอดัจฉริตคำว่าหอหีบสลีอีเนี่ยครับในยักษ์บาลีหรือในยักษ์ของสันสกฤตในยักษ์ของที่ต้นมาหูเขาแปลความหมายได้ดีมากเขานั่นนะครับเป็นคำได้ดีคือลมเกิดมาจากอะไรความอุดมสมบูรณ์เนี่ยแทนไปในตรงนั้นเลยคือจริงๆนะก็เหมือนซึ่งเหมือนเจ้าองค์เนี่ยก็อย่างนี้นะครับคำว่าสิวะลึงนี่ต้องเป็นตัวแทนของพระอินทร์สวนใช่ไหมฮะสิวะลึงฮะสิวะลึงใช่ไหมครับลึงแต่ทีนี้คนเรามันไปดูเป็นของต่ำไปสมุดใช่ใช่ไหมครับเป็นเจ้าเป็นกระจูอย่างเดียวคิดอย่างเดียวมันกระจูองค์กระชาเป็นอะไรเงี้ยจริงๆครับตัวกำเนิดนะตัวปฏิสนธิมันของพวกนี้แหละบอกว่าบางคนยังไม่เข้าใจเหมือนอย่างพระสี่รูปอย่างเงี้ยไปเข้าบ้านเขาอุ้ยไม่เอาไม่ได้สิไม่ได้สวดไม่ได้การเขาน่าไม่รู้ความหมายนะผู้คนคนนั้นนะครับสี่รูปคือครบองค์สงฆ์เข้าใจไหมครับครับเนี่ยท่านผู้ชมครบองค์สงฆ์นะครับครับไม่ใช่ว่าสี่รูปเป็นอาวะมงคลนะเป็นอาวะไม่ใช่มันจะว่าไม่ใช่พระสี่รูปจะต้องมาสวดศพเคยดูพุทธาภิเษกไหมครับสี่มุมอยู่ในโบสถ์นะเขาจะมีตู้พระธรรมตั้งแล้วก็มีสี่รูปสวดพระมหานาคสวดพระพิธีธรรมใช่สี่มาสวดธรรมจักรสวดอะไรนะครับครับก็พระสี่รูปนั่นแหละครับนี่ไงท่านผู้ชมเห็นไหมขอให้เข้าให้ถึงใช่ไม่ไม่คือนะครับคือต้องเข้าใจว่าท่านผู้ชมส่วนใหญ่คือไปงานศพไงแล้วไปเห็นสี่รูปในงานศพข่าวก็เสร็จก็เลยมองว่าเอ้ยถ้ามาสี่เนี่ยเหมือนกันก็บอกหามสี่แต่เหมือนกันนะพอเวลาไปงานศพเขาก็จะมีตู้พระธรรมตั้งอยู่ใช่ไหมเวลาเราพุทธาภิเษกก็จะมีตู้พระธรรมตั้งเหมือนกันเขาสวดนะครับไม่ได้สวดให้ผีฟังนะเขาสวดให้คนเป็นฟังนะนี่ไงท่านผู้ชมนะฮะเพราะจริงๆแล้วเวลาพระสวดเนี่ยใครฟังอยู่เหมือนกับคนบอกว่าคนบวชเนี่ยถ้าบวชแล้วเรียนนะแต่จะไม่รู้อภิธรรมเจ็ดคำพีนี่อยู่ในนั้นนะครับนะอภิธรรมเจ็ดคำพีนี่พระเจ้าขึ้นไปเทศน์ปวดพระพุทธมารดาหัวใจพระธรรมเจ็ดคำพีเนี่ยครับ
เวลาอย่างผมทำกับปลื้มเนี่ยครับผมเวลาจะตอกตะปูสะกดครับเขาก็ใช้หัวใจพระธรรมเจ็ดคำพีนี่แหละครับมันตอกเข้าไปอภิธรรมนี่นะครับความรู้แรกเลยนะฮะมันจะต้องเกี่ยวเวลาตอกตะปูสะกดเนี่ยนี่แหละครับครับแต่เดี๋ยวเรื่องสับปลื้มของพระของอาจารย์เนี่ยวันนี้คุยเต็มๆใช่เพราะตอนนี้เนี่ยเราต้องโยงสายเรียกสายครูบาอาจารย์ขออาจารย์ให้หมดก่อนใช่นั่นอะไรเสร็จเนี่ยบางคนเขาไม่เข้าใจนะครับของผมนะครับแม้แต่ผมไหว้ครูเนี่ยผมนวลพระพิธี9ลูกจริงครับพวกลูกศิษย์พระที่เป็นลูกศิษย์เป็นเจ้าอาวาสมีอะไรเต็มมากี่รูปแล้วแต่ลงหมดครับไม่ได้เอาแค่นี้ผมไม่ถือว่าพระเข้าบ้านดีถือว่าเป็นมงคลพระเข้าบ้านดีโอ้ดีครับผมถือผมอย่างนี้ดีครับดีครับอาจารย์เพราะว่าท่านก็มาแล้วอ่ะก็นิมนต์ซะให้หมดใช่ยังไงท่านหมดผมไม่ได้มาเลือกว่าท่านผมไม่ได้นิมนต์ท่านพิธีท่านเข้าไม่ครับหมดครับอาจารย์เดี๋ยวผมถามอาจารย์นิดนึงแล้วตอนนั้นสมัยนั้นอาจารย์ห้างเนี่ยอายุก็เกือบ90ครับแกยังสักเลยยังสักโอ้โหคิดถึงสายตาดีมากคิดถึงความเหนื่อยสิครับพวกเนี้ยตัวแกขาวนะรูปร่างเล็กผอมสูงขาวแกเป็นคนเชื้อชาติไหนครับอาจารย์ตอนนั้นผมก็คำว่าฮะผมว่าต้องเป็นจริงมากกว่านะครับครับนะครับเนี่ยแล้วสมัยของผมสักก็จัดป้อหาเสร็จแล้วก็ไม่ไหวมือหนักครับเอาสองข้างเนี่ยจบแล้วจบแล้วไม่เอามือหนักไม่ไหวแล้วทีนี้ก็ไปเจอลุงอีกคนหนึ่งเขาไปสักกับพ่อลือพ่อลือบางที่ขันนะครับอาจารย์ลือนี่ดังครับสมัยนั้นกำลังดังครับสมัยนั้นที่ว่าดังเรื่องเสือกระชาตีใช่ไหมอาจารย์ครับเสือนี่ครับนี่เสือนี่เสือต้นไหมครับอาจารย์นี่เสือพ่อลือครับอันนี้คือเสือพ่อลือนี่เสือพ่อลือเดี๋ยวให้กล้องจับหน่อยอาจารย์นี่เสือพ่อลือครับเนี่ยเสือเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเสือกำลังกระโจนไหมฮะเนี่ยนะครับเนี่ยเสือพ่อลือเสร็จไปผมก็นั่งรถสาย19บางกอกน้อยไปลงทันนี้รถไฟเสร็จแล้วก็ข้ามเรือข้ามฟ้าไปแล้วก็เดินเข้าสวนแต่พ่อเลยนั้นแกเป็นคนปากจัดเป็นคนปากจัดอาจารย์คือว่าดุใช่ไหมครับไม่ใช่ดุคือว่าถ้าใครไปสัตว์เนี่ยจะไปยุกยุกยิ่งยิ่งไม่ได้อ๋อด่าเลยจะด่าเลยแล้วพอสัตว์ไปบอกมึงควรเจ็บลงมาแล้วถีบลงไปเลยใจจะพูดอย่างนี้คนโบราณลักษณะคนโบราณจริงแล้วใครจะสักอะไรแล้วแต่ข้างฝาแกจะเขียนกระถาไว้หมดคุณจะสักอะไรอ่ะสักลิงลมหนุมานสักสิงสักเสือให้ท่องไปสักอะไรให้ท่องใจเหมือนมีเมนูอยู่อ่ะท่องไว้เลยแต่ว่าต้องให้ท่องไปให้ท่องไว้เอาไปแล้วบริกรรมเดี๋ยวเวลาพอท่านปลุกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอะไรเสร็จบอกเสร็จแล้วหัวใจว่าอะไรถ้าว่าไม่ได้ปุ๊บมันหน้าไม่ต้องมาจะเป็นถ้าแบบนี้ครับก็กลายเป็นว่าระหว่างสักที่ได้บริกรรมไปในตัวให้บริกรรมถึงแล้วสมัยผมสักนะครับไม่มีคนมาถึงเนื้อนะครับครับนี่อาจารย์ลือครับครับนี่ให้ดูครับนี่อาจารย์ลือครับอาจารย์ลือครับหนุมานครับท่านผู้ชมหนุมานนี่ของอาจารย์ลือนี่ครับนี่หนุมานจันทร์ลือครับนี่ที่ว่าอยู่ตรงวัดดุสิตเนี่ยอาจารย์เนี่ยครับนี่หนุมานจันทร์ลือจันทร์แล้วเวลาสักเนี่ยมีคนมาช่วยขึงไหมฮะไม่มีครับนั่นนะผู้ชมเจ็บสมัยผมสักนะครับไม่มีครับไม่มีใช้นั่งขัดสมาธิเสร็จแล้วฮะเอามือเท้าครับแอนอกอย่างเดียวแอนสู้อย่างสู้เข็มอย่างเดียวบางสำนักเขาผูกเสาเลยนะผูกติดเสาเลยไม่ใช่แบบนั้นเข็มผูกไม่ค่อยเท่าไหร่พี่เพราะมันมีแบบดึงไม่ได้แต่อันนี้มันต้องสู้เองใช้สู้ฮะพอสักเสร็จแล้วก็บอกเออดีไว้ตัวมึงเล็กแต่มึงต้องดีทนเออนี่แหละครับครับเนี่ยคือสักที่สักได้ของอาจารย์ลือเนี่ยของอาจารย์ลือตอนนั้นนะฮะไอ้ที่สักดังๆเลยที่คนชอบมีอะไรบ้างครับสมัยนั้นน่ะก็มีหนุมานแหละเสือมีหนุมานเสือเพนเสือเพนเนี่ยครับของพระลือเนี่ยจะเรียกว่าเป็นหนึ่งสมัยนั้นเป็นหนึ่งสมัยนั้นท่านผู้ชมเขาเรียกว่ามีเสือกับหนุมานทรงโขนไงมีพระขันทรงโขนยืนสองข้างทรงโขนครับใครบอกว่าหนุมานเนี่ยสักแล้วมีหนุมานเนี่ยเจ้าชู้ยังบอกมีแผลที่นี่นี่ผมจะบอกแค่ท้ายไม่มีกี่คนผมจะบอกแค่ท้ายขึ้นน้ำลงเรือขึ้นบกอากาศทั้งนั้นได้หมดอ้าวนี่ผมจะบอกหนุมานนี่เมีย6แถมพระราชทานอีก 5,000 นะถือว่าเยอะที่สุด 5,000 กี่6คนผมบอกว่าผมก็ลูกศิษย์มาสักกับผมอ่ะอาจารย์ขอเมตตาเลยหนุมานที่
คุณแผนคุณแผนที่4นะเมียครับนั่นบอกไม่รู้จักเธอแล้วมึงดูที่นางวัชชาเป็นปลากูจะกดเป็นเมียซะเลยนะนางสวะหาอยู่บนฟ้าเหรอกูก็กดซะแล้วเป็นจะตายยักษ์ก็เล่นซะเลยใช่มั้ยเนี่ยคือของพวกเนี้ยนางวลินนางวลินเป็นนางอัศรที่โดนโดนลงมาจากสวรรค์ก็เป็นเมียหนุมานได้ประสบการณ์กับตัวผมมาเองครับเนี่ยท่านผู้ชมได้ประสบการณ์คือบางคนเวลาอยากได้เสน่ห์อ่ะไปคิดอะไรเยอะแยะไปคิดอะไรอันนี้อันหนึ่งนี่แหละครับตรงนี้แหละครับครับแล้วก็อย่างเงี้ยครับต่อจากอาจารย์ลือก็คืออาจารย์ชุนต่อใช่มั้ยฮะแล้วก็ไปสัตว์อาจารย์ชุนอาจารย์ชุนครับโอ้โหอาจารย์ชุนนั่นก็อาจารย์ชุนพยัคฆปะใช่ไหมฮะก็โหไปนั่งรถไปลงวัดคู่สร้างครับจากวัดคู่สร้างเดินไปถึงบ้านอาจารย์ชุนเนี่ยแกเลี้ยงกุ้งอะครับประมาณนั้นแถวนั้นมันบ่อสมัยเป็นบ่อมีบ่อกุ้งแล้วแหละเป็นบ่อกุ้งครับเพราะผมคิดว่าเพิ่งมาฮิตไม่ใช่ครับประมาณ5กิโลเนี่ยมันก็เดินไปครับผมเดินไปบ้านอาจารย์ชุนน่ะซื้อน้ำแข็งก่อนให้เป็นก้อนนะครับผมฮะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ผูกเชือกซื้อ2ก้อนน่ะไปถึงบ้านอาจารย์ชุนน่ะเหลือสักครึ่งก้อนได้มั้งบ้านก็อยู่ในป่าเลยนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นแบบเป็นป่าลึกนะอาจารย์มันเหมือนกับมันเป็นชุมชนเป็นป่าทะเลต้นตองกลางตรงกลางมั้งต้นอะไรมั้งเงี้ยเดินมันเดินสะดวกครับแต่มันไกลมากแล้วมันจะร้อนสิเพราะมันร้อนจริงๆครับเป็นเหมือนกับท่านเป็นเหมือนกับเสือเก่าได้มั้ยอยู่ในป่าอาจารย์ชุนผู้ปกครองเก่งครับเก่งด้านไหนครับตอนนั้นฮะแต่เรื่องคงกระพันนี่ยอมรับเลยเหนียวเหนียวเหนียวจริงๆเหนียวจริงๆแล้วรู้ได้ไงว่าเหนียวฮะฮะตอนนั้นจันรู้ได้ไงว่าเหนียวฮะก็ได้ของจากผมลองไงครับอันนี้แหละครับผมลองจันลองยังไงกันตอนนั้นอ้าวกลับมาลองเลยผมคือไงครับเสกเหล้ากินไหมครับแกบอกให้เสกเหล้ากินครับหัวใจสี่เกลือสี่เกลือใช้หัวใจสี่กระเลยครับบอกสี่แต่ให้ตัดถ้ากินหลายหลายคนตัดเกเรออกไม่เอาเกเรเกเรเมเถถ้าเรากินกันหลายหลายคนนะให้ตัดเกเรเดี๋ยวมันจะตีกันเองเดี๋ยวมันจะตีกันเองนี่ครับเราเคยคุยกันในรายการไปแล้วตรงเรื่องยันเข้าใจสี่กระเลยอะไรต่างๆใช่ครับนะฮะแล้วผมก็เอาบทเนี้ยครับเสร็จเราทาอ๋อผมไม่ครับไม่มีเลยครับกระเด้งนี่ผมเชื่อเข้าใจแต่อาจารย์ชุนแกเป็นคนไม่ค่อยง้อสิแต่ว่าไม่ง้อสิก็ไม่ได้ครับเพราะแกมีภาระแกต้องเลี้ยงกุ้งด้วยใช่ไหมฮะบางทีไปแกก็บอกว่าแกน่าจะเป็นคนที่แบบมีความรับผิดชอบที่แกต้องทำแกต้องทำไม่ใช่คนแต่มานั่งคุยกับสิใช่ในหน้าที่การงานพอถึงแล้วแกหิ้วกระป๋องแล้วเอาเหยื่อไปให้กุ้งครับแล้วก็อาจจะใครจะสั่งใครรอได้ก็รอเหมือนการลองใจนะถ้าใครรอไม่ได้ก็ทำไมต้องรอทำไมต้องรอก็ผมไปกับเพื่อนอ่ะเดินไปต้อง5กิโลแล้วนะไปกับเพื่อน4คนครับเพื่อน3คนเขาบอกเขารอไม่ไหวแล้ว2ชั่วโมงแล้วผมบอกผมไม่กลับหรอกไหนๆมาแล้วตัวคนก็ต้องเอาใช่ฮะเขาตั้งใจจะมาแล้วว่ะคืออย่างที่พี่ชาพูดอ่ะบางคนบอกเฮ้ยเดินมาต้อง4กิโล5กิโลแล้วจะให้รออีกเหรอแล้วจะเดินไม่อยากรอก็เลยกลับมันมีคิดอย่างนั้นอีกนะถูกมั้ยฮะแต่อีกพวกนึงก็บอกเฮ้ยกูสั่งเดินมาต้อง5กิโลก็อีกแป๊บนึงน่ะรอหน่อยแล้วพอแกกลับเข้ามาอ้าวมึงไม่กลับกับเขาบอกผมไม่กลับครับครับได้ละอย่างงี้ได้ละฮะเอ็งจะเอาอะไรก็แล้วแต่พ่อครับผมไม่รู้จะขออะไรอ่ะเอาแล้วเอ้างั้นมือกับจุดธูปไหว้พระครับจุดไหว้เอ้าหันมาแกก็แทงให้แทงอะไรก็ไม่รู้แล้วแกก็บอกเออไอ้นี่เว้ยดีเว้ยหัวใจปัทมุ่นเว้ยโอ้โหหัวใจปัทมุ่นสุดยอดเลยครับกูดูมึงแล้วน่ะมึงต้องเอาอย่างงี้ใช้เหนียวเลยครับนี่แต่ถ้าบอกหัวใจปัทมุ่นนี่เหนียวเลยถือว่าสุดยอดครับสุดยอดเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครได้กันแล้วเข้าใจครับก็คือเป็นตัวเลขสุดก็มองอ่ะว่าจะต้องใช้อะไรยังไงครับแล้วแกก็ให้คาถาให้ด้วยไม่ใช่สักอย่างเดียวนะครับผมสักแล้วให้สถาอีกด้วยต้องท่องทุกวันไหมครับอาจารย์แต่ถ้าท่องมากมากก็ไม่ดีครับยังไงครับมันร้อนไหมครับเวลาถ่ายมันเหมือนขี้กระต่ายอ่ะเป็นอ๋อใช่ออกมาเป็นกระสุนมันเป็นกระสุนครับมันเหนียวนี่ผมพูดโกงๆอย่างดีนะยังถ่ายออกมาออกนะมันบางคนถ่ายไม่ออกเลยนะครับเวลาจะเป็นเมตตาค้าขายก็ไม่ได้เลยอาจารย์ปิดหมดเลยไหมครับอย่างนี้ไม่ปิดครับไม่คนอะไรมันเหนียวแต่มันไม่ได้อุ่นนะมันไม่ได้เป็นผ้าอุ่นอ๋อแต่มันเหนียวเหมือนกันหนืดอ่า
ก็ดีนะคือพวกนี้ผมก็ผมมาปานมาก็เออรู้เออนี่มีจริงพอจัดพอชุนเสร็จแล้วทีนี้ก็มาถึงตอนเที่ยงอาจารย์ทองก่อนอาจารย์ทองก่อนเลยอาจารย์ทองก่อนอาจารย์ทองสมัย40กว่าปีที่แล้วอ่ะครับท่านอาจารย์ทองแกก็อาจารย์ตัวอาจารย์ทองแกเองอ่ะแกก็สมัยก่อนแกแบกข้าวสารด้วยโอ้แข็งแรงนะฮะ100กิโลนะท่านผู้ชมสมัยนู้นแกแบกข้าวสารด้วยนะครับแล้วก็สักด้วยอ๋อทำงานด้วยแล้วก็สักด้วยสักด้วยแต่ทีนี้ว่าหลานผมเนี่ยไปสักอาจารย์ทองมาครับพอสักมาแล้วผมก็โดนตัวอักขระสวยอ่านง่ายครับใช่ไหมผมก็ชัดชอบอู้สวยจนสักอาจารย์ไหนบอกสักอาจารย์ทองครับหลานผมก็บอกน้านะนี่ผมไปคุยกับอาจารย์ทองบอกว่าน้าน่ะปั้นฤาษีได้จะอยากได้ฤาษีอยากให้บอกท่านน้าว่างเมื่อไหร่ให้ไปคุยกับแกหน่อยอ๋อฮะพอดีผมว่างผมก็ไปคุยกับแกครับผมพอไปเจอแกวันแรกปุ๊บแกเห็นผมเข้าเอามามาทิศเข้ามามานั่งมานั่งนี่ก็มีลูกศิษย์อยู่สองสามคนครับเฮ้ยวันนี้หยุดก่อนไม่สักแว่นเดี๋ยวจะคุยกันหน่อยก็แกรู้ว่าเราทำฤาษีอยู่ครับเข้าไปคุยกับแกก็เหมือนกับถูกคอกันเลยอ่ะครับผมนะก็ถูกคอกันเลยเนี่ยแล้วแกถามว่ากินเหล้าป่ะบอกกินครับครับก็จริงงั้นเอาสิก็ซื้อเหล้าขาวแล้วก็ยาหอมฤาษีทรงมาอ๋อนะครับใช่ก็ผสมสูตรยาดองยาดองนั่นนะครับใช่นี่แหละครับครับก็กินกันแกกินไปก็คุยกันเรื่องฤาษีบอกได้เดี๋ยวผมจะทำให้แต่จะให้ผมต้องหาส่วนผสมให้ได้ซะก่อนเพราะที่บ้านมันมีอยู่แล้วแต่มันยังบางอย่างยังขาดยังขาดอยู่ครับยังขาดอยู่บางอย่างแต่ไม่เป็นไรไม่รีบร้อนครับผมกลับมาผมก็พยายามรีบหาอยากใช้สายมาได้ไปตามวัดตรงไหนใช้สายมาใครเจดีย์ที่ไหนแล้วเดี๋ยวผมไปคุณได้แล้วก็บอกงั้นใครได้ก็คือไอ้พวกแต่ไข่น้ำนี่ก็ตามไข่น้ำนั่นนะเขาได้ไข่เสมานะครับขี้ไข่ท่านผู้ชมนั่นแหละคิดง่ายๆแต่เป็นขี้ไข่ของเสมาขี้ไข่ของเสมาที่มันขึ้นเสมาขึ้นเจดีย์ขึ้นโบสถ์พอควรนั่นผู้ชมส่วนผสมไหนอาจารย์ครับที่ว่าหายากสุดในการที่จะมาปั้นส่วนผสมที่ว่าหายากก็มันมีใบชุมแสงเนี่ยยากที่สุดหายากสุดคือใบชุมแสงใบชุมแสงเป็นตัวประสานใบชุมแสงอันเนี้ยถ้าใครจะเก็บใบชุมแสงก็ต้องไปกลางคืนครับเพราะใบนี้เขาจะมีแสงออกจะเห็นไม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจเขาถึงชื่อว่าใบชุมแสงแล้วพวกใบคูนกระพุ้งชัยพิษราชพฤกษ์พวกนี้หาง่ายครับผมพวกนี้หาง่ายแต่ชุมแสงเนี่ยหายากเข้าใจไหมครับตรงนี้หายากครับแต่ดินจะประชาน่ะสบายครับผมสบายครับก็อาจารย์มีเยอะคือผมมีเยอะเพราะดินจะประชาเนี่ยมีเยอะแล้วพวกผมเท่ากันอาจารย์เวลาอาจารย์เดียวดินเจ็ดประชาอาจารย์ต้องบอกเจ้าประชาเนี่ยคือเราไปนี่นะครับครับหนึ่งเราก็ต้องไปบอกเจ้าที่ก่อนอ๋อฮะเจ้าที่กับเจ้าประชาคนละคนกันคนละคนกันคนละคนเจ้าที่ส่วนเจ้าที่นะครับเจ้าป่าช้าก็คือยายกะลาตากะลีเป็นเจ้าที่ของป่าช้าอีกที่หนึ่งนะท่านผู้ชมนี่นะครับเราก็ไปบอกลูกจะมาขอพีนะครับลูกขอนะครับแล้วเราก็บอกว่าแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยอยู่หรือยังอ่าอันนี้ขอแม่ธรณีอยู่ตอบเองอยู่ขอเองเออเองนี่ขอเองเออเองเป็นเคล็ดอยู่ครับสังขาตังโลกังต่อวิถูเอาดีแล้วแต่ถ้ามีเสียงบ้างอันนี้จบตอบจริงๆนะฮะเราก็ไม่อยู่ถือว่าใช่ครับคืออาจารย์สอนอย่างนี้เราก็ทำตามอย่างนี้แล้วผมก็เอามาครับเอามาตอนแรกๆมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับครับเพราะมันหลายที่เขาก็อย่าลืมนะผู้ชมดินเจ็ดป่าช้ามันแล้วมันแต่ละป่าช้ามันก็มีขายใหญ่อยู่มันถูกไหมครับเราขายใหญ่มารวมกันแล้วส่วนมากผมหาเนี่ยผมจะเอาช่วงสมมติผมจะไปหาแถวอู่ทองเพราะอู่ทองเนี่ยสุพรรณบุรีอู่ทองเนี่ยหลานผมอยู่ที่นั่นผมยังเขาหาว่าถ้าถูกรถไหนรถชนตายเขาหวังวัดไหนวัดไหนมาบอกด้วยแกวงซุยแล้ววงซุยเยอะสุพรรณเพราะผมอยากจะได้พวกแต่ผมพวกนี้ไม่ใช่ต้องตายอะไรนะวันเผาวันอะไรตายวันเสาร์เผาวันอังคารเผาวันอังคารครับทีนี้เราก็ดูว่าถ้าศพตกน้ำตายไม่เอาผูกคอตายไม่เอามันตายหนวกพวกนี้หูหนวก
ครับเป็นใบไม่เอาใช้ไม่ได้อ๋อถ้าสมคือต้องท่านผู้ชมนะฮะเคล็ดอาจารย์เนี่ยถ้าหูหนวกเป็นใบก็ใช้ไม่ได้หูหนวกเป็นใบตาบอดไม่ได้ตกน้ำไม่ได้เพราะว่าอะไรครับอาจารย์โบราณก็ถือว่าอะไรหมายถึงว่าหูหนวกอ๋อน้ำมันเข้าหูหูคอตายเป็นใบเป็นใบอ๋อท่านผู้ชมปลุกไม่ขึ้นหรอกครับไม่ใช่ว่าเป็นใบอย่างไม่ใช่คนตายเป็นใบนะหมายถึงว่าผูกคอตายเนี่ยก็ถือว่าเป็นใบก็ถ้าดูไงว่าลิ้นมันจุกปากลิ้นมันจุกปากตามันถลนไงแล้วเราจะมาปลุกไม่ขึ้นเดี๋ยวมันก็บอกเลยเราไม่ได้มันเหมือนเป็นการปิดมันเห็นไหมฮะคือถ้าฟังเฉยๆเราก็คิดว่าอ๋อคนตายหูหนวกคนตายเป็นใบไม่ใช่แล้วอย่างดินโป่งเนี่ยเราก็ไปแถวการบุรีเนี่ยมีครับนะแล้วก็เดินไปดูเนี่ยเดินเข้าไปหน่อยละกระดูกที่ไหนเป็นรอยขูดอย่างเงี้ยพวกสัตว์มันมาขูดมันกินดินโป่งมันกินดินโป่งเราก็ไปขูดตรงนั้นมาผสมอ๋อครับผมเขาเรียกดินโป่งดินเจ็ดโป่งนะส่วนใหญ่เจ็ดโป่งเจ็ดป่าช้าพวกนี้แล้วเจ็ดอะไรอ่ะเจ็ดท่าอีกนะฮะเจ็ดท่าที่ท่าน้ำนะพี่ไม่ใช่เขาทำท่าเจ็ดท่าเป็นเก็บนะไม่ได้แล้วอย่างที่เคยเห็นว่าคือเราไปหามาเนี่ยอย่างละหน่อยละหน่อยปุ๊บเขาเรียกว่ามวลสารแล้วเสร็จแล้วเราก็มารวมไว้ถังที่หลังพอเราจะทำแล้วก็ฟักมาสักก้อนเอาตุ่มนี้เราแช่ไว้ถือว่ามีมวลสารครบแล้วใช่ไหมครับเราก็คนนะคนกันเข้าใจไหมฮะไม่ใช่ว่าเอาทั้งเจ็ดอย่างมาปั้นไม่ใช่ใครจะไปตามหานะครับมันไม่ไหวมันก็ต้องไม่ไหวเอาแค่มวลสารอย่างดินเนี่ยนะผมไปขุดเนี่ยไปได้เลยครับวัดสาวชโง่ผมเป็นคนที่วัดหลวงพ่อเหลือเลยครับซึมเศร้าบังคับติดน้ำอยู่ติดน้ำผมไปมาแล้วผมอาจารย์น้อยที่ทุกวันนี้ที่ทำปลาทิ้งแทนหลวงพ่อเหลือครับนอกจากผมคนเดียวที่ไปขุดได้ยอมให้ผมคนเดียวแล้วจริงๆวัดสาวชุมงงข้างในยังมีเป็นอะไรนี่นะท่านผู้ชมเป็นของเก่าของเก่าเยอะเป็นวัดเก่าๆเป็นโบสถ์เก่าท่านผู้ชมไปมาแล้วแต่ผมไปแป๊บเดียววันนั้นเขาจะเผาศพแล้วเขากำลังวุ่นวายผมไม่อยู่แล้วรีบกลับเนี่ยผมไปเอาที่ดินมาผมถือว่าชื่อหลวงพ่อเหลือชื่อท่านก็ดีชื่อดีเหลือกินเหลือใช้ชื่อวัดก็ดีชื่อก็ดีแล้วใช่ครับวัดสาวชะโงกแล้วอย่างนี้แล้วอาจารย์ครับพออาจารย์เขาอยากได้ฤาษีอาจารย์ก็เก็บมวลสารมาเตรียมปั้นถูกไหมฮะอาจารย์ปั้นฤาษีอะไรให้กับอาจารย์ท่านอนันต์อาจารย์นะคือผมก็ที่ปั้นไปให้นะครับเด็กก็มีครับหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระเกจิท่านแรกนะฮะถามได้ครับครับพระติ่งยังมีชีวิตอยู่ครับครับพระติ่งเป็นคนมายกจากที่บ้านผมไปเลยอ๋อครับผมนั่นเป็นฤาษีอะไรครับอาจารย์เป็นฤาษีนารอดครับอ๋อฤาษีนารอดท่านผู้ชมนะฮะประมาณหน้าตักประมาณ9นิ้วได้ครับจัดดื่มน้ำท่านบอสดื่มน้ำให้อาจารย์ครับจานนั้นครับขออนุญาตท่านผู้ชมกระดกแป๊บนึงนะฮะครับขอโทษครับมันแห้งครับมันแห้งครับคุยแล้วคอมันจะแห้งนิดหนึ่งครับเป็นฤาษีนารอดนะครับอาจารย์ครับครับขออนุญาตท่านผู้ชมระหว่างคุยไปผมก็แชร์ไปก็ปั้นครับองค์แน่ใช่พอเปิดองค์แรกครับแล้วก็พอต่อมาก็มาปั้นให้อาจารย์ทองของอาจารย์ทองนี่เป็นปู่ฤาษีอะไรครับอาจารย์เป็นสักยันต์ไหมหรือว่าเป็นนารอดเหมือนกันครับอ๋อฟูซีนารอดแล้วก็พอนั้นเสร็จแล้วก็ของอาจารย์ชุนอ๋อพ่อชุนอาจารย์ก็เป็นคนปั้นให้ท่านด้วยผมก็เป็นคนปั้นโอ้โหแต่พ่อชุนเนี่ยขนาดนี้เลยนะครับของอาจารย์ทองก็ใหญ่ครับครับนะครับแล้วก็พ่อหวินพ่อวินนี่ทำเป็นเสียนครับก็อยากได้เสียนบทแบบปั้นแบบโบราณเอาแบบโบราณครับแกบอกไม่ต้องเอาใหญ่เอาพอใส่พานตั้งแล้วแกบอกผมก็ทำไปให้เสียนหนึ่งครับก็พ่อวินตลิ่งชันหน้าเนี่ยครับเสร็จปุ๊บเอาไปให้แกก็บอกแหมถ้าได้หน้าทองอีกสักหน้าก็ดีบอกแล้วพ่อไม่บอกผมก่อนเลยผมก็เลยทำไปให้แกก็ได้ทำเป็นคู่ได้สองครับได้สองได้สองครับนั่นแหละพอทำให้พ่อวินเสร็จพ่อวินก็ผมก็เต็มตัวแล้วสักแล้วกระถางไหนมีที่ว่างเขาบอกไม่มีแล้วเพราะมีตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ก็ดีตรงนี้ก็เอาจะเป็นเน็บเนียนนะครับเนี่ยแหละแกมาสัตว์สิงให้ผมโอ้โหก็คือได้จากพวกหินคือพระท่านรักอ่ะนะฮะแล้วครูบาอาจารย์รักอ่ะนะฮะมีที่ว่างตรงไหนก็จะลงให้หมดใจก็สักให้ผมหลวงพ่อเปิ่นนะครับยานมาอยู่วัดบางพระไม่เคยสักให้ใครแล้วผมนี่แหละครับได้จากมือหลวงพ่อเปิ่นยังมีลายถามพระติ่งได้ครับข้างหลังเนี่ยครับแกมาเสริมให้ผมโอ้ครับ
สมัยนั้นก็ยอดไหมอาจารย์ขอโทษทีครับข้างหลังเนี่ยโอ้นี่ลายมือหลวงพ่อเปิ่นอาจารย์ช่วยหันสมัยก่อนเนี่ยนะผมอยากให้กล้องจับอาจารย์ครับครับนี่ยันเก้ายอดหลวงพ่อเปิ่นเป็นลายมือหลวงพ่อเปิ่นเลยครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เก้ายอดของหลวงพ่อเปิ่นหาคนสักยากกันนะที่เป็นลายของมือของท่านเลยเนี่ยครับโอเคครับครับแต่ฟังวิสุโลนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยพระติ่งเนี่ยวัดบางพระมันไม่ใช่สภาพสวยงามนี้หรอกครับพระติ่งยังอยู่ศาลาผูกผูกของทางมีท่าน้ำถนนยังไม่เข้าตรงนั้นถนนบ้านนายังเป็นลูกรังอยู่เลยครับไม่เข้าเลยถนนฝนตกนี่รถวิ่งเร็วไม่ได้มันเลนนะวิ่งวิ่งเดี๋ยวลงนาไหลแล้วพอบ่ายสามโมงครึ่งต้องรีบกลับมันมืดไม่มีรถออกใช่ครับไม่มีรถออกเนี่ยผมจะบอกว่าผมเนี่ยได้จากมือพ่อป่วยโอ้โหโชคดีมากเลยฮะแทบจะเป็นคนสุดท้ายแล้วมั้งฮะผมก็ไม่ได้ขอท่านครับผมครับก็เป็นบุญของเราอ่ะจ้ะคือมันถือว่าเป็นบุญของผมคือเป็นบุญของเราที่เราได้จากมือครับอาจารย์ดีคือได้จากท่านโดยตรงเลยผมถึงมีความภูมิใจว่าแล้วเนี่ยเมื่อกี้ถามแล้วเหมือนว่าเป็นลายสักหลวงพ่อเปิดแท้ใช่ครับผมคือแล้วเราไม่ใช่ว่าหลวงพ่อดังแล้วเราเอาหลวงพ่อมาแอบอ้างไว้อากินไม่ใช่ครับครับพระติ่งยังมีชีวิตอยู่สามารถถามได้ครับคือจริงๆมันก็อยู่ในตัวเราท่านผู้ชมเราก็คือความสุขอ่ะมันสุขไหมอาจารย์เหมือนเอาง่ายๆเหมือนเวลาเราได้ลายเสร็จดาราเนี่ยมันก็มีความสุขเลยอาจารย์ถูกไหมฮะครับอันนี้เหมือนกันก็คือเราได้ลายสักใครเขาบอกว่าสักมาหากินไม่ขึ้นก็เขาเช้าเขาตื่นหากินนะคุณยังนอนแล้วจะไปหากินอะไรแล้วใช่เขาบอกกันนะก่อนกาอย่านอนตื่นสายถูกต้องครับอย่าหน่ายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนานี่แหละนะครับตื่นขึ้นมาเธออะไรได้เราก็เอาไว้ก่อนเรามีชั่วโมงทำงานมากกว่าคนอื่นคิดง่ายๆนะฮะตามหลักอย่างผมนี่70ฝานตามหลักนี่ครับหยุดได้แล้วนะครับครับผมไปบ้านอาจารย์ก็ยังผมก็จะต้องนั่งปั่นผมก็นั่งปั่นทำนี่อยู่หนึ่งมันทำให้เราจิตใจสบายครับได้ทำสมาธิไม่เครียดด้วยครับการภาวนาครับแล้วมันง่ายอ่ะบางคนถามว่าอาจารย์ยอมผมป่ะยอมอะไรหนุนหนวดจะงอกอะไรต้องยอมอะไรล่ะเขาบอกมันสบายใจอ่ะครับเช้าเราได้ไหว้พระใช่ครับได้สวดมนต์ได้ไหว้พระได้ทำบุญได้ให้ทานครับผมจิตใจเราก็สบายข้างในมันสบายมันก็เป่งออกข้างนอกสุขภาพจิตดีเนี่ยวันนั้นที่ผมก็ไปห้องพระของอาจารย์เนี่ยผมก็ถามอาจารย์ครับเนี่ยอย่างฤาษีหักหักเนี่ยไหว้ได้หรอฟังท่านผู้ชมฟังให้ดีนะว่าฤาษีหักหรือพระหักเนี่ยไหว้ได้ไหมครับจำไว้เลยนะอย่าไปเชื่อใครฤาษีหนึ่งตนเนี่ยเราหยิบดินขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องให้เป็นกายเป็นตนไหนพอเราเสร็จปุ๊บเราหยิบดินมาปุ๊บเนี่ยเราจะปั้นเราก็ต้องตั้งสูตรตั้งนามนะครับผมเรียกสูตรเรียกนามเรียกสูตรเรียกนามครับใช่ไหมให้บังเกิดมาเป็นตนนี้ครับผมพอให้เป็นบังเกิดปุ๊บที่เราก็ทำท่านก็บังเกิดนะฮะแล้วถ้าชำรุดอาจารย์ชำรุดก็ชำรุดไปสิยานท่านยังอยู่ยานท่านแต่เราปลุกเสกอยู่ในนั้นคือจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าอย่าไปคิดว่าถ้าเกิดแขนหักไม่ใช่ว่ายานท่านจะแขนหักไม่ใช่ว่าพอหักแล้วของท่านจะหลุดไปไม่ใช่ครับยังอยู่ครับเนี่ยเราก็โดดไปที่บ้านผมอ่ะเต็มเลยครับหักไงย้ายบ้านทีเอาย้ายท่านนี้เอาหักแล้วอย่าลืมว่าเดี๋ยวผมก็เอามาซ่อมเก่าก็ปลอกแล้วอย่างที่ผมเวลาไปที่บ้านอาจารย์วันนั้นนะฮะเห็นฤาษีองค์ใหญ่ที่อาจารย์บอกยิ่งนั่งยิ่งงอยิ่งงอเห็นไหมนั่นน่ะนั่นของวัดไหนฮะเอามาฮะที่อาจารย์เคยตั้งไว้ฮะอันนั้นน่ะเป็นผ้าห่อศพผีตายโหงทำได้เหรออาจารย์ก็เอาเดี๋ยววันไหนไปเดี๋ยวผมจะหยิบลงมาให้ดูเลยผมกลัวหลุดอาจารย์วันนั้นเห็นอยู่ไหมวันนั้นเห็นมันเห็นงอแล้วนั่นงอแล้วนะครับเพราะงอนี่นั่งตรงครับครับผมเดี๋ยวนี้ก็แก่ตามวัยเป็นผ้าแล้วก็ใช้ดินข้อประคับอาจารย์ไม่ครับผมสารเป็นโครงขึ้นมาอ๋อใช้ผ้าสารเลยครับใช้ลวดสารโครงอ๋อใช้ลวดก่อนนะเพราะผมสมัยก่อนนี้ผมชอบทำเรื่องผีครับไม่ขลังวันเดียวนะเรื่องผีต้องคุยกับอาจารย์อีกเยอะเลยฮะแต่องค์นั้นอาจารย์ก่อนหน้านั้นอยู่ที่ไหนมาก่อนครับฤาษีองค์ใหญ่นะองค์นี้นะผมทำวันอยู่ที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยพอเที่ยงมาบ้านผมพอแกเดินขึ้นไปแกพูดบอกแม่จันเทียมมีของดี
แค่นี้ผมภูมิใจเลยที่สุดที่สุดแล้วครับโอ้ครับพอเที่ยงนะท่านผู้ชมถึงกับเอ่ยปากว่าอาจารย์เทียมมีของดีพอเที่ยงน่วมมานาครับจริงผมไม่ได้ไปเรียนวิชากับท่านโดยตรงครับแต่รูปที่ท่านที่ผมบูชานะครับผมพ่อเป็นคนเขียนเองนะครับแล้วยกมาให้ผมวันไหว้ครูครับโอ้ยกมาให้ที่บ้านเลยยกมาให้ที่บ้านเดี๋ยวอาจารย์ไหว้ครูพอเที่ยงมาด้วยเหรอครับเมื่อก่อนแต่ยกเอามาให้แล้วบอกเนี่ยเป็นของขวัญวันไหว้ครูนะโอ้โหสุดยอดเลยครับยอดเลยจังที่สุดเลยนะตรงนี้นะครับต้องขยายความนิดนึงเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจหลวงพ่อเที่ยงนะเป็นคารวะคารวะจอมเรียกว่าคณาจารย์ที่ปรมาจารย์และจอมขมังเวทที่เรียกว่าเอาในเมืองไทยเลยดีกว่าต้นฉบับเลยเป็นต้นฉบับตอนนี้มีแตกแยกสาขามาเยอะเลยเรียกได้ว่าเป็นปรมาจารย์ยุคแรกใช่ครับของแฟนเนี่ยสมัยเราสมัยกรุงสงฆ์กรุงศรีไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงครับเดี๋ยวเฉพาะสมัยเราเนี่ยรุ่นหลังมาเนี่ยสืบมาจากพ่อครับแล้วพ่อเที่ยงเนี่ยผมได้ทราบข่าวว่าตอนที่พ่อเที่ยงเสียเนี่ยนะฮะไม่มีคนกล้าทำศพให้หรอครับไม่นี่เป็นยังไงทำไมฮะทำไมไม่กล้าทำศพเขตบางกอกน้อยสับเปลือมันตั้งกี่วัดแต่ครับครับหลายวัดเลยแต่ไม่มีใช่นะครับทำไมเขาไม่กล้าทำฮะอาจารย์เพราะเอ่ยชื่อบอกพ่อเที่ยงบอกไม่เอาลุงแค่นั้นเขาก็กลัวกันแล้วอ่ะเขาบอกเป็นยังอยู่เลยแค่เป็นผียังกลัวเลยใช่ไหมแล้วก็ไม่มีใครกล้าทำแล้วสรุปว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องมาเป็นอาจารย์เทียนที่เป็นคนช่วยก็อาจารย์ป๋องเขาบอกไม่มีใครทำอาจารย์ก็ต้องทำบอกโอ้ผมไม่อยากทำศพพ่อเลยครับแล้วไม่ทำแล้วใครจะทำอ่ะที่จะทำยังไงอ่ะครับเราก็ต้องทำนะครับแล้วทำยากไหมจ๊ะหรือว่าทำเหมือนทั่วไปฮะผมก็ทำแบบทั่วไปทุกอย่างแต่ตอนเผาเนี่ยมันเกิดปัญหาครับครับยังไงครับอาจารย์ตอนเผาเนี่ยก็มีลูกศิษย์พ่ออยู่คนนึงเขาเป็นสหทหารบกครับเขาก็หาว่าผมน่ะอวดดีมาทำศพพ่อครับเขาก็พนันกันทีนี้มันก็จะแยกครับเต็นท์ทางนู้นเต็นท์ทางนี้ไอ้ฝั่งมาอยู่ทางแถบท้องโบสถ์อีกฝั่งมาอยู่แถบทางนี้ฝั่งนู้นบอกเอาเผาไหม้ฝั่งนี้บอกเอาเผาไม่ไหม้อ๋ออันนี้เป็นปัญหาเลยนะปัญหามันเกิดตรงนี้ใช่เป็นปัญหาแล้วที่เผาพ่อเที่ยงเนี่ยเผาด้วยไม้จันนะครับไม้จันสมัยนั้นไม่ได้เผาด้วยถ่านหรือไม่ได้เผาธรรมดานะใช้ไม้อาจารย์ป๋องนี่ซื้อไม้จันมาเลยครับเป็นท่อนอาจารย์ป๋องเขาก็นะครับเต็มที่กับท่อนแล้วผมเนี่ยครับผมก็ยืนอยู่กับอาจารย์ทองแล้วก็มีอีกสองคนไม่ต้องไปเอ่ยนามเขาหรอกเดี๋ยวนี้ก็เป็นอาจารย์แล้วปล่อยเขาเถอะนะครับผมก็บอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมเข้าไปในเตาช่วยไปฝากหน่อยเอาไปฝากใหม่เข้าไปฝากข้าวเพราะเราจะเก็บกระดูกพ่อหมดทั้งหมดครับไม่มีใครเข้าครับไอ้ผมก็ต้องมุดเข้าไปเองเข้าไปมุดเข้าไปทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วคือจะเก็บให้เกลี้ยงคือทุกอย่างอาจารย์ป๋องก็ทำเป็นถาดสแตนเลสมาครับเอาไว้ตั้งลูกไว้รองเฉพาะกระดูกเลยครับผมครับทุกอย่างครับเข้าใจไหมครับใช่เรียกว่ากระดูกนี่จะไม่มีปนตกโดนมาที่อื่นครับแล้วก็พอก่อนจะที่จะเผาก็มีไฟพระราชทานไฟพระราชทานมาสมัยนั้นไม่ใช่ง่ายนะครับผมลูกศิษย์ผมก็พวกสขอทหารเรือเยอะครับผมก็ไปขอพระราชทานมาเสร็จเขาก็มายืนอยู่นั่นเยอะครับผู้ลูกศิษย์ผมก็เยอะท่านนู้นก็นั่นเขาก็หาว่าผมน่ะอวดดีมาจากไหนว่ามันกล้ามาทำศพพ่อผมชวนอาจารย์ทองเลยเขาพูดแกใจเลยผมคิดชื่อเล่นนะผมชื่อแกะ uh-huh. แกะใจเย็นๆนะบอกครับครับอาจารย์ผมศิษย์มีครูนะครับครับผมไม่ได้สับเปลือยจับฉลากครับ ผมก็พูดคำนี้มาว่าผมไม่ได้สับเปลือยจับฉลากครับนะครับก็ตอนพอไฟพระราชทานเสร็จไปครับแล้วก็เคลื่อนศพลงมาครับก็ให้พวกลูกศิษย์เปิดโลงให้พวกลูกศิษย์เนี่ยมาผมน้ำมนต์ปิดทองอะไรเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยเหมือนกับท่านนอนเฉยๆเฉยๆเงี้ยหลับสบายไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับครับความศักดิ์สิทธิ์ของท่านครับแล้วมีดที่ตัดตาสังน่ะเป็นมีดพ่อเที่ยงน่ะเวลาแกสั่งเนี่ยแกจะพกมาภาคนี่ครับแกสอนผมว่าแกบอกเสือน่ะมันแก่เขี้ยวมันหักครับแต่เล็บมันยังมีนะครับเข้าใจไหมเนี่ยตรงเนี้ยแกบอกว่าเล็บมันยังมีเข้าใจครับ
อาจารย์ป่องนะเอามีดบอกอาจารย์ไม่ต้องเอามีดมานะเอามีดของพ่อนี่แล้วกันตัดตาสั่งอ๋อนะฮะมีดที่อาจารย์นี่มันเป็นอย่างนี้เป็นประจำนี่อันนี้แหละใช้อันนั้นเลยอันนี้แหละครับครับแล้วก็ตอนเผาจริงๆแล้วการเผาศพเนี่ยถ้าเผาด้วยฟืนเนี่ยมันต้องให้อากาศมันหมุนครับมันได้โฟลว์มันจะได้มีอากาศมันต้องวิ่งรอบได้นะครับมันถึงจะดูดขึ้นไปใช่ไหมใช่ครับทีนี้เราก็ไว้ช่องตรงนี้ครับทหารคนนี้เขามาถึงปุ๊บครับเขาก็ถือว่าเขาเป็นทหารเขาลูกศิษย์นั่นใช่ไหมแล้วเขาแต่งเต็มยศเข้ามาเลยครับให้เกียรติศพให้เกียรติคนตายเขามาถึงปุ๊บเขาก็เปิดประตูปึ้งครับอัดปึ้งไปพออัดลงไปปึ้งปุ๊บไฟมันก็ดับสิครับก็มันปิดประตูมันไม่มีลงมันไม่ขึ้นนะครับใช่ครับใช่ไหมเขาก็เฮกันเลยเห็นไหมจับแล้วแล้วผมก็ไม่เป็นไรจับก็จุดไปผมก็หยิบออกมาครับหยิบอันนั้นออกมาครับแล้วอาจารย์ทองแกก็สติแกรู้ว่าผมคนใจร้อนครับผมพี่แกนะครับนี่งานพ่อผมก็พูดอย่างนี้ครับผมผมบอกเอาเลยว่ามีของพ่อนี่แหละว่าอู้ผมไม่สนเหมือนกันนะครับกันมือเลยนี่พี่ตอนนี้นะมีของพ่อครับมึงจะแน่ขนาดไหนก็ลองดูกันแล้วกันอุมาด้วยความบริสุทธิ์ใจใช่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจใช่ครับแต่มาเจอหยามกันอย่างนี้ก็ต้องก็หน่อยใช่ไหมแล้วอย่างนึงคือต้องเข้าใจว่าแล้วถ้าไม่เผาจะทำยังไงอ่ะใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บผมก็ท่านใหม่ผมก็ยืนปุ๊บผมก็ยกมือไหว้ครับให้ผมตายดับตอนหน้าเนี่ยแสงไฟนี่แหละพ่อเป็นคนกระซิบข้างหูเลยครับครับแกบอกคาถามา4ตัวให้ตอนนั้นเลยเพราะไม่งั้นจะเผาไม่ไหม้ครับจะกระซิบเลยบอกครับพ่อแล้วผมก็จุดไฟใหม่ครับจุดใหม่ผมไม่ปิดแล้วผมเปิดหมดประตูใหญ่ครับผมจุดจนไฟมันวิ่งล้อมจนหมดเลยครับผมก็ไม่ปิดผมก็ยืนตรงหน้าประตูงั้นครับแล้วมีดผมก็เหน็บไว้ใส่เสื้อก็คุมพระราชทานงั้นนะครับผมก็มีดเหน็บไว้ตรงนี้ครับมือผมก็จับมีดไว้เงี้ยผมก็ไม่ปิดผมดูจนว่าไฟจะขึ้นกินโลกแล้วครับฟันก็ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่มันจะออกข้างหน้าข้างหน้ามาผมเห็นว่าติดแน่นอนแล้วครับผมก็เปิดประตูใหญ่ครับเปิดประตูใหญ่ผมเปิดประตูเล็กครับให้ช่องแบบไม่ดูผมไม่ปิดเขาก็เดินขึ้นมาถ้าเดินมาผมบอกอาจารย์ถ้าคราวนี้ผมไม่ทนแล้วนะแต่นี่พูดอาจารย์ทองนะฮะพูดกับอาจารย์ทองบอกครับถ้างี้ผมไม่ทนนะถ้ามาหยามที่นี่ก่อนอีกทีนึงอะฮะแต่มาไม่เขาก็ไม่กล้าขึ้นมาครับเพราะมันเห็นไฟติดแล้วนี่แล้วที่พอดีช่วงนี้ไอ้ไฟที่บอกติดเขาก็เฮขึ้นมาครับเห็นไหมติดแล้วฟันออกได้เห็นไหมมันมีไฟเชียร์นี่แหละครับแล้วก็มาพอวินน่ะแต่ก็มาแล้วบอกเนี่ยฉันไม่รู้เลยนะว่าอาจารย์เทียมนี่ทำทั้งนี้ด้วยเลยเนี่ยรู้แต่ว่าสักกับปั้นนั้นเองตอนนั้นยังไม่รู้ว่าอาจารย์เนี่ยสับปะเลอด้วยไม่เขาไม่เพราะเดี๋ยววันนี้คุยเรื่องสับปะเลอหลายเรื่องนะอันนี้ถือว่าเป็นวิชาที่ตกทอดมาจากในตระกูลใช่ครับคือผมทำเนี่ยถามว่ามันน่าสังเกตมันก็ท่านเราบอกคู่กับจริงๆแล้วมันก็น่าสังเกตเขาก็ไม่ใช่ญาติโยมอะไรกับเราครับแล้วเราต้องอย่าบางคนเนี่ยอย่างคนตายบางคนเนี่ยครับไฟธาตุแตกเนี่ยโอ้โหมันกินมันอย่าบอกใครเลยครับใช่ครับแล้วเราเป็นอะไรกับเขาอ่ะต้องไปนั่งเปลี่ยนผ้าไหมไปเช็ดตัวให้เขาเราทำเพื่ออะไรบุญกุศลทำไว้เถอะเป็นกุศลเป็นบุญกุศลของเราดีเลยครับคิดดูหน้าทุกคนคิดอย่างนี้แล้วใครจะทำถามอย่างนี้ดีกว่าถามผมคืนนี้ยังนอนกอดกันอยู่เลยพอพรุ่งนี้เมียตายเนี่ยครับเรียกผีละเปลี่ยนสภาพแล้วนะบอกมาช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าแม่เอากลัวไปกลัวเมื่อคืนยังกอดกันอยู่เลยใช่ไหมครับแล้วอย่างผมเป็นอะไรอ่ะครับครับแล้วบางคนถามว่าเอาแล้วสับเยอะๆเนี่ยไปเป็นวันพุธไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกันครับครับผมบอกไม่เกี่ยวผีมันหลอกไม่สนใจเรื่องสับไม่สับนะฮะคือในประเด็นเนี้ยอันนี้ผมพูดในพุทธประวัติในพระพุทธศาสนาพระยศกุลบุตรอดีตชาติอย่างนี้เลยเที่ยวไปปงศพให้เข้าไปทั่ว
นะเที่ยวไปปรุงศพไปทั่วเราได้อัฟุพาสัญญาได้เกี่ยวเรื่องพวกอัฟุพาเนี่ยพวกศพพวกอะไรเนี่ยพอเห็นบริวารเห็นเมียวุ่นนอนลุยลุยชุยแฉกนะบอกโอ้ที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่น่าเบื่อไหนหนอลงมาพระเจ้าเทศสำเร็จอรหันต์ได้นี่ด้วยอานิสงส์ตรงนี้นะมันเป็นของที่เนี่ยแล้วเราคิดนะบางครั้งเนี่ยเรามีติดขัดก็ดีอะไรก็ดีเมื่อกี้มันก็มีคนมาช่วยเราแก้โอ้นี่เป็นอานิสงส์นะครับเนี่ยเรื่องจริงเป็นคุยนั่งอย่างนึงผมถึงบอกว่าคล้ายๆเพราะว่าเราทำดีผีคุ้มคนจีนเขาเรียกเหมือนมีกุยนั่งจำไว้เลยครับการทำศพนะครับอย่าไปถือว่าคนตายนะเราต้องเคารพพ่อสอนได้เลยนะใช่ครับพอผมเป็นทหารมหาดเล็กครับรัชกาลที่6เนี่ยเวลาท่านเสด็จเนี่ยตั้งแถวพอผ่าถ้ามีงานศพปุ๊บให้ตั้งแถวทันทีเลยทำความเคารพเขาบอกคนตายเนี่ยเขาใหญ่กว่าครับก็คือต้องเคารพต้องเคารพคนตายนะฮะผมนะขนาดนะลูกเหลนรุ่นหลานเนี่ยครับผมเผาก็ยกมือไหว้เขาก็เป็นคนตายแล้วฉันขอเข้ามานะอันนี้ฉันทำตามหน้าที่เราไม่มีเวรแก่กันและกันนะขนาดคนตายเป็นหลานเป็นเหลนเด็กๆอ่ะเด็กแล้วก็ต้องแต่เราถือว่าเป็นคนตายแล้วก็ต้องให้เกียรติต้องให้เกียรติเขาแล้วอย่างที่อาจารย์พูดนะฮะที่อาจารย์ทองนี่คืออาจารย์ทองตลาดพลูตลาดใช่ไหมครับแล้วก็สนิทสนมกันมากเลยนะฮะโอ้มันแหมจะพูดหรือว่าเรียกอย่างก็อาจารย์ทองวัดเพลงใช่ไหมครับต้องออกงานร่วมกันบ่อยสิครับวัดเพลงตลาดคือพูดง่ายๆแหละอาจารย์ทองถ้าดูในโลกอ่ะครับก็เหมือนกับผมอายุจะไล่เรียนอาจารย์ทององผม9ปีนะครับเฮ้ยนั่นน่ะดูในโลกอ่ะ9ปีนะครับออกก็ต้อง9ปี9ปีครับตอนที่แกตายเนี่ยอายุ63ครับผม71แล้วอ่ะนี่มีรูปอาจารย์ทองนิดนึงช่วยจับภาพหน่อยครับครับผมครับเนี่ยรูปตอนนี้ตอนที่ว่าไปหาหลวงพ่อสายวัดบางรักใหญ่ใช่ไหมครับนี่เนี่ยครับที่ใส่เสื้อน้ำเงินเนี่ยนะครับรูปอาจารย์ทองครับอ๋อครับผมเนี่ยครับเสื้อขาวก็คืออาจารย์นะฮะครับเสื้อขาวนั่นตัวคือผมครับตรงอันนี้คือบ้านอาจารย์เก่าคือไหว้ครูไหมครับใช่ครับผมไหว้ครูปีแรกเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมนิมนต์หลวงปู่สายมาหลวงปู่สายหลวงปู่สายเนี่ยนะครับประภาประภาโสครับวัดบางรักใหญ่วัดบางรักใหญ่ครับนี่ว่าแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วอาจารย์กับอาจารย์ทองนี่สนิทกันมากครับมีอะไรก็ขอลงโมแรงกันได้ตลอดคือทุกอย่างโอ้สาธุมันดีอย่างมีเพื่อนนะผมว่านะคือทุกอย่างแกมีอะไรรับลมคมในผมต้องรู้ทุกอย่างเนี่ยครับถ้าใครมาบอกผมว่าไปรู้สึกกุศลไม่ใช่รู้สึกมันไม่ใช่แล้วเป็นไรไม่รู้แกพูดอย่างนี้แกพูดอย่างนี้เลยครับก็เหมือนรักลูกศิษย์ทุกคนเท่ากันฮะไม่ใช่โอ้โหคนนั้นดีกว่าคนนี้แล้วแกไม่เคยนั่นนะครับการทองเนี่ยสมัยก่อนแกก็กินเหล้าดูบุหรี่ก็ไม่ยังนะแต่มาตอนหลังแกถึงมาเปลี่ยนเป็นนัดยานัดเนี่ยมันอย่างนี้แหละครับแล้วอย่างนี้อาจารย์เนี่ยฉายาวัดหนังเนี่ยนะอาจารย์ก็ต้องทันท่านเจ้าคุณผลสิฮะทันครับโอ้แล้วเป็นไงอาจารย์ตอนนั้นเจ้าคุณผลเป็นไงบ้างครับเอาผมจะแก้ด้วยจะเมาไงแล้วแต่ครับถ้าเจอหลวงปู่ผลเนี่ยมาเดินมาอย่างเงี้ยกลางคืนผมกลับเนี่ยครับขีดเส้นให้เดินได้เลยครับตรงเป๊ะเลยครับทำไมอาจารย์ต้องกลัวหลวงปู่ผลนะฮะโอ้โหหน้าท่านคนท่านไม่ใช่ท่านว่าด่าเราแล้วเราก็ไม่ใช่ครับเหมือนบารมีท่านเราเก่งนะครับมีตะบะมีตะบะมากโอ้ครับแล้วตัวท่านคล้ำๆหน่อยครับแล้วสักเต็มตัวเลยครับสักเต็มตัวแล้วท่านจะถืออีด้วนคืออีด้วนรู้จักอีด้วนไหมทำมาจากอะไรครับอาจารย์อีด้วนนี้ทำมาจากอะไรขังกระเบนนะครับตัดตรงปลายตัดปลายหน่อยอีด้วนเนี่ยแกจะอย่างนี้ครับท่านเกลียดคนกินเหล้าครับไอ้ที่กินเหล้าแล้วโวยวายแกเกลียดแต่ผมเวลางานกลางเดือน6เนี่ยงานหลวงปู่เอี่ยมครับผมก็ให้ช่วยยกโต๊ะมั่งช่วยคนช่วยการวัดนะฮะแล้วผมก็กินเหล้าก็เก่งใต้ถุนกุฏิท่านน่ะสมัยนั้นยังกินเหล้าในวัดได้กินได้ครับตอนนี้ไม่ได้แล้วเสร็จปุ๊บท่านก็มองลงมาครับพอเห็นเหล้าขาวเหลือน้อยแน่นอนปุ๊บครับแบงค์20สมัยเก่าใบใหญ่ๆครับใบใหญ่ๆจะม้วนแล้วแกก็ปาลงชงวงเหล้าครับเราก็มองขึ้นไปครับหยิบเราก็ไปซื้อเหล้ามีส่งงบประมาณให้ด้วยแกพูดแกบอกว่าครับ
กรรมการเขานั่งโต๊ะครับไอ้พวกกรรมกรเนี่ยมันเหนื่อยครับแล้วเขากินเหล้าเขาก็ไม่ได้โวยวายครับให้เขากินไปนะท่านผู้ชมเห็นไหมจริงๆแล้วเนี่ยการกินเหล้าเนี่ยมันไม่ใช่ผิดท่านผู้ชมแต่ว่าการกินเหล้าเนี่ยต้องรู้ครับก็คือกินแล้วถ้าเกิดเราไม่เมาจนขาดสติเนี่ยก็ยังโอเคอยู่และที่สองก็คือว่าคนที่ให้กินเหล้าเนี่ยก็คือเขาเรียกอะไรกินเพื่อเหมือนกับผ่อนคลายกินเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกมีความสุขนะฮะกินก็ไปนั่งกับมันกินเอากำลังบางทีเรากินเอาแรงหน่อยไว้กินแรงหน่อยเดี๋ยวเราก็ไปทำงานต่อให้ลดลมสูดฉีดเดี๋ยวจะทำงานแต่อย่าลืมนะผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะฮะท่านโฆษณานิดนึงนะฮะอย่าลืมนะวันนี้ตอบคำถามนะฮะแต่เดี๋ยวท้ายรายการของอาจารย์เนี่ยเป็นคนเฉลยอย่าลืมนะรถคันไหนจะได้ไปก่อนนะสีอะไรสีดำสีเหลืองสีอะไรนั่นแหละมี4สีนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วพอคุณตอบเสร็จแล้วคุณก็แคปหน้าจอแล้วก็อย่าลืมแชร์รายการเราด้วยถ้าไม่แชร์นะฮะต่อให้คุณตอบถูกก็ไม่ได้รางวัลนะฮะแล้วเป็นพระปิดตาท่านผู้ชมนะฮะเป็นพระปิดตาปี2538ตอนนี้ปีเท่าไหร่แล้วฮะ62แล้วคิดดูนะลบไปกี่ปีโอ้เก่าแล้วนะฮะแล้วเป็นของวัดเราท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะครับผมอาจารย์เราก็ตอบผมกลัวลืมท่านผู้ชมนะฮะอาจารย์ครับอย่างนี้แล้วเนี่ยเอาล่ะที่ฟังอาจารย์มาโอ้หลายคนเลยแต่มีครูบาอาจารย์คนนึงที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะฮะครูบาอาจารย์ท่านนั้นก็คือหมอหลวงใช่ถูกไหมฮะเนี่ยจะเรียกหมอหลวงถูกไหมครับคนนี้ครับอยากให้กล้องจับนิดนึงฮะนี่คือภาพของหมอหลวงนะฮะหมอหลวงนี่คือครับคือพ่อผมเองอะครับเนี่ยครับจริงๆเป็นอาจารย์ใหญ่เลยล่ะเอาง่ายๆนะครับนะฮะความรู้ก็ได้จากคนแรกเลยท่านผู้ชมอย่างนี้ดีกว่าแต่ไม่ใช่คนสักคนแรกนะฮะไม่ใช่คนเพราะคนสักคนแรกไม่ใช่เป็นถึงอาจารย์บอกว่าใช่ไหมฮะใช่ครับถึงบอกว่านี่ได้มาในตามตระกูลครับตามตระกูลที่สืบทอดกันมาเป็นถือว่าเป็นอาจารย์คนแรกเลยฮะตอนนั้นนะท่านผู้ชมผมถามอาจารย์เจาะเลยดีกว่าเวลาหมอหลวงรักษาตาแดงท่านทำยังไงครับเคยก็เป็นตาแดงไหมถือก่อนนะอย่างว่าสมัยก่อนเนี่ยพอประมาณบ่ายสักบ่ายสามโมงเนี่ยครับก็จะมีมาแล้วครับคนจีนบ้างคนไทยบ้างคนแก่มาแล้วครับเป็นตาแดงเป็นฝีบ้างเป็นอะไรมาพุ่งครับทางภูมิมาก็ผมก็จะทำน้ำมนต์อ๋อครับครับไม่ได้ไม่ใช่มาเอ้ยต้องมีค่าหัวไม่รู้มีไม่มีเขาไม่สนใจก็เหมือนกับเปิดรักษาน่ะไม่รู้ว่าก็เอาละใครให้ก็เอาไม่ให้กูก็ไม่รู้ละกูจะทำไปอย่างนั้นนะแล้วพอตาแดงเนี่ยครับพอแกทำเสร็จก็แกอมน้ำน้ำมนต์ครับปากแต่แกเป่าหน้าแข้งเฮ้ยแล้วหน้าแข้งมันเกี่ยวเลยกับตานะฮะก็นั่นน่ะสิครับผมดูแล้วผมยังขำเลยที่แรกอาจารย์ได้วิชานี้มาไหมฮะเป่าหน้าแข้งรักษาตาแดงนั่นน่ะครับผมก็มันเอ๊ะพ่อเขาเป็นตาแดงแล้วพ่อเลยไปเป่าหน้าแข้งครับแล้วเขาบอกว่าอ้าวก็อมตาดำตาแดงกูจะเป่าหน้าแข้งเป็นแดงที่ดูตานะวะอ๋อเป็นบทมนต์ด้วยมันเป็นบทมนต์ของเขาโอ้เป่าหน้าแข้งครับพอเขาเป่าสามเที่ยวครับแล้วก็เอาน้ำมนต์นั้นเอามือกลับไปล้างหน้าพรุ่งนี้มาหายเออแต่ถ้าเกิดนี่มันถ้าเกิดบอกว่าจะต้องมารักษา3ครั้งต่อให้หายก็ต้องมาให้ครบ3ถ้าศูนย์ฝีเนี่ยครับครับศูนย์ฝีเนี่ยปุ๊บนะครับฝีฮะพอเขาเข้ามาศูนย์ฝีเอาคิววันหายคนไข้คนไข้จะตอบเองครับยาว2วัน3วันครับศูนย์วันนี้พวกเงยุบแล้วแต่ไม่ได้ต้องบอก3วันต้องมาครบ3วันนะต้องเป็นสัจจะได้ไหมต้องเป็นสัจจะอย่างนั้นครับครับแกก็เอาปูนกินหมากเนี่ยครับวนว่ามาถึงแกก็เสกตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าแกเสกอะไรก็ไหนแกก็วนทีแรกแกก็วนวงนอกก่อนวงใหญ่ก่อนครับพอวงใหญ่เสร็จครบต้องแกก็ตามเอามือเนี้ยมันหยิบทิ้งเพราะว่าจริงก็นิ้วกลางครับแล้วก็ให้เล็กลงมาอีกครับค่อยๆเขาเรียกกระชับพื้นที่กระชับเข้ามาแล้วก็เอามือหยิบทิ้งพอนิ้วที่สามปุ๊บปัดจิ้มตรงหัวเลยวนแล้วก็หยิบทิ้งอ๋อครับนี่แหละครับไม่เห็นต้องไปหาหมออย่างอื่นเลยก็ทำมันหายอ่ะผมถึงแปลกนะว่าท่านผู้ชมรู้ไหมว่าวิชาอย่างเงี้ยแปลกอย่างคือว่าไม่ทิ้งรอยแผลเป็นด้วยส่วนใหญ่แต่ถ้ารักษาแผลปัจจุบันเป็นรอยเกลื่อนฝีผมที่มาอึ้งมากคือตอนเกลื่อนฝียังไงครับอาจารย์เกลื่อนคือเด็กผู้หญิงมีอยู่คนหนึ่งเขาเรียก
โรงเรียนอักษรสวรรค์ครับผมรุ่นเดียวกับผมถ้าอยู่ตอนนี้นะหมูวัดหมูนั่นเรียกกันถ้าอยู่ว่าตอนนี้ก็รุ่นผมอ่ะครับเขาเป็นฝีเนี่ยที่คอฮะแต่ทีนี้พ่อผมเขาก็เอามือเนี่ยแตะใต้หูครับถ้าอยู่ใต้สี่นิ้วนี่ครับเขาเรียกคันทุมอ๋อเข้าใจไหมครับจะแตะใต้หูถ้าเกิดว่าเวลามีฝีที่คอนะฮะถ้าเกิดว่าเราใบหูเอาตั้งใต้หูเนี่ยนะฮะถ้ามันเลยสี่นิ้วตรงนี้ตรงมาเนี่ยเขาเรียกว่าคันทุมถ้าเลยต่ำลงมามากฝีถ้าต่ำกว่านั้นมากอีกเป็นฝีแล้วฝีนี่เขาจะลองว่าเป็นฝีคุณหรือฝีอะไรครับต้องดูยังไงครับอาจารย์ฮะฝีคุณให้เอาหลังมือนี่แตะมันร้อนไม่ร้อนมันร้อนหรือไม่ร้อนก่อนจะแตะให้ผูกซะก่อนกลัวมันเข้าตัวเราตานกแก้วตรงนี้เขาเรียกตานกแก้วอ๋อตรงนี้เนี่ยครับให้วาผูกซะก่อนครับผูกเสร็จแล้วไม่ให้เอาทางนี้แตะครับถ้าทางนี้แตะมันจะวิ่งเข้าตัวเพราะมันอยู่ให้เอาหลังมือแตะถ้าหลังมือแตะมีของมันจะวิ่งออกเหมือนเวลาเราเทสไฟฟ้าเนี่ยถ้ายิงปุ๊บมันกระเด็นออกแต่ก็จับรู้ว่ามันดูดครับแล้วเสร็จปุ๊บเขาบอกไม่ได้ถ้ามันแตกตรงนี้มันจะเป็นแพทเทิร์นครับครับเดี๋ยวโตขึ้นจะไม่สวยเขาก็เอานิ้วเนี่ยเกินลากมาข้างหลังครับแล้วเขาก็มองศูนย์ในข้างหลังครับแต่ฝีได้มาแตกข้างหลังนี่แหละครับตรงนี้แหละมันที่ทำให้ผมแรงที่มันเลื่อนได้อะเพราะอย่างเงี้ยพอเนี้ยผมก็นึกสนใจไอ้เรื่องทางนี้ขึ้นมาอันนี้เริ่มสนใจเรื่องการรักษาแล้วเริ่มสนใจเรื่องการรักษาเรื่องคาถาอาคมแล้วถ้าอยากจะชอบถามว่าพ่ออันนี้เขาใช้คาถาไม่ยาวหรอกลูกคาถาก็สั้นๆแต่จิตเราต้องมั่นจะบอกจิตเราต้องมั่นครับผมแล้วแกก็สอนคาถาให้พอสอนให้ผมก็ท่องได้บอกพ่อท่องได้ก็ทำไม่ได้อ้าวทำไม่ได้แล้วท่องทำไมอ่ะจะบอกไม่ใช่อย่างนั้นครับให้ทำตัวเองก่อนอ๋อก่อนจะแก้คนอื่นก็ต้องแก้ตัวเองให้ได้ก่อนจะได้รู้ว่าทำตัวเองก่อนอ๋อครับมือที่เป็นสิวอ่ะครับทำในตูดตรงนี้มันทั้งโคตรทรมานเลยอ่ะใช่ไหมครับไข่ดันบวมอย่างนี้ทรมานโคตรเลยใช่ไหมไข่ดันบวมอะไรเงี้ยใช่ฮะก็เอา3นิ้วเนี่ยจิ้มเข้าไปใต้ลิ้นใต้ลิ้นท่านผู้ชมนะจิ้มน้ำลายเอาน้ำลาย3นิ้วเลยเหรออาจารย์อาทิตย์ละนิ้วนะใช่3นิ้วเนี่ยครับดีแล้วบอก5นิ้วยุ่งเลยเอาเนี่ยใช่ไหมเอาแค่3นิ้วแต่อาทิตย์ละนิ้วเริ่มจากชี้กลางแล้วไปนางแล้วก็วนอ๋อวนแล้ววนขวาหรือวนซ้ายอาจารย์ครับวนขวานะฮะทักษิณาวัตรธรรมดาทักษิณาวัตรครับผมพอเราวนเสร็จแล้วเราทำถ้าเราขมตัวเราได้ปุ๊บครับหายคนอื่นทำได้ไหมคือจริงๆที่อาจารย์พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะผู้ชมสมัยโบราณเนี่ยเวลาได้วิชาอะไรมาเนี่ยเจ้าตัวหรือคนรอบตัวจะโดนก่อนแล้วมันจะต้องได้ใช้วิชาต้องใช้วิชาตัวนี้ใช่ครับนี่แหละครับแล้วอย่างดับพิษไฟอย่างเงี้ยครับเอ๊ะแผลเบอร์ทำไมพ่อเขาจับปุ๊บแล้วเขาก็ปั่มสามเที่ยวพอปล่อยเอาเลือดก็หยุดแผลก็ติดเอ๊ะมันติดไปได้ยังไงครับนี่แหละประสานเหมือนพระพุทธเจ้าประสานบาทนะครับเพราะตรงนี้แหละทำให้ผมอยากมาศึกษาทางเรื่องคาถาอาคมก็คือพออาจารย์เห็นเนี่ยว่าโอ้มันเห็นมันหายจริงเห็นปฏิหาริย์แล้วจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์เห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เอาไว้ช่วยคนได้ด้วยช่วยได้ถูกไหมเพราะจริงๆประสักเนี่ยเรายังไม่รู้จะช่วยได้เมื่อไหร่แต่ถ้าไอ้รักษาเนี่ยก็ทันทีอย่างไม่ต้องอะไรนะครับอย่างบางครั้งเนี่ยผมสักคนเนี่ยครับบางคนเขาเรียกมันกินมีที่เขากินยาละลายนี่เกินใช่ไหมเลือดมันจะไหลไม่หยุดครับพอเราแทงไปปุ๊บเรารู้เราแบบปุ๊บออกมาแล้วเช็ดไม่หยุดเช็ดไม่หยุดรู้แล้วนะปุ๊บเราแบบพูดเหมือนน้องที่ตอนนี้กำลังเข้าโรงพยาบาลอะไรน้องน้ำหวานอะไรต่างๆนะฮะที่มันเลือดออกเลือดสตาครับนี่แหละครับครับคือเราก็ต้องใช้ตัวนี้จริงจริงบางทีนะผมว่าบางทีเรื่องของโบราณบางอย่างเนี่ยคือของพวกนี้บางครั้งเนี่ยนะบางคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจอย่างรอยสักเนี่ยคนอ่านไม่เป็นเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรในนี้มันมาจากเจ็ดตำนาน12ตำนานนั้นนะใช่ฮะเป็นบทที่สูงของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยเขาก็ถอดแต่หัวใจออกมาหัวใจที่เป็นครั้งนะฮะพระธรรมนะฮะทั้งมุโตก็มาจากกะเลยมาจากเมตตาจำได้ไหมครับสมัยก่อนนี้เราจะบวชเนี่ยครับพร้อมท่อบทไหนรู้ป่ะที่เขาไม่ให้ท่องในบ้านบอกเดี๋ยวฟ้าจะผ่าอ้าวฮะบทไหนอ่ะบทไหนครับอาจารย์ฮะผมไม่เคยบวชเอาที่ว่าผมพอจำได้ขึ้นอุณหภูมิหรือเปล่า
อุลลุมอุลลุมใช่ไหมเขาบอกอย่าท่องนะท่องเดี๋ยวฟ้าจะผ่าท่องไปแล้วก็กลัวผู้หญิงจะติดหรือจะไม่ได้บวชอุลลุมปัตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะแล้วเขาก็ตัดเอาแค่สี่ตัวเป็นหัวใจเมตตาชั้นดีตัดออกมาก็ว่าอุปะสัมปะอุปปะสัมปะท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะเสน่ห์นะฮะอุปปะนี่แหละครับของง่ายๆเนี่ยครับเป็นเหมือนกับความหมายที่ให้ลุมล้อมเราให้เข้ามานี่แหละเข้าใจไหมพี่เขาบอกไม่ได้นะเองท่องนี่ต้องไปอยู่วัดอ๋อแต่เป็นกุศโลบายเขาคือเป็นกุศโลบายถ้าคืนท่องไปนี่ได้เดี๋ยวอุปปะสัมปะนะจ๊ะนี่แหละครับจดแล้วครับใช่ไหมแต่ห้ามถามนอกคือของพวกนี้บางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้ไปเอามาจากที่ไหนครับเขาก็เอามาจากจริงๆเป็นการถอดนะครับเขาก็ถอดมาจากเจ็ดคำพีอะไรพวกนี้นะครับเจ็ดตำนานสมตำนานก็อย่างบูทังอาทัวคาถาหัวใจหมาหัวเข้ามาจากกรณียังบูทังอาทองก็อยู่ในบทไม่ตั้งจากที่มาสวดบทตามบ้านนะไม่ตั้งจากโลกพระสมิงมานะแต่เวลาเขาบอกว่าอุดติดต้องให้ว่าอุดไม่ใช่อุดถ้าไม่ใช่ไม่อุดหรอกมันต้องแบบมันต้องเน้นแข็งออกไปเส้นนี้ก็ต้องใส่ฟิลลิ่งใช่ไหมครับยังเสกคืออันนี้เสกปูนเสกปูนท่านทอเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะที่มีก็ยังอยู่ในบทเนี้ยเนี่ยอาจารย์ทั้งอัตโทแล้วอย่างนี้ก่อนครับเพราะว่าเวลามันเดี๋ยวจำกัดนะอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยมันมีการเล่นละครถูกไหมฮะละครนอกละครในละครชาตรีตลกนะฮะแล้วพวกนี้เขาต้องมีวิชาไหมฮะมีครับเพราะอะไรฮะอาจารย์ครับก็พ่ออย่างพ่ออย่างอาจารย์บุตรเนี่ยที่สอนผมปั้นเนี่ยแกเป็นอาจารย์ในวันนั้นอ่ะขนาดบางคนหัดลิเกแล้วพอออกวาดหน้าผ้าออกมานั่งที่เตียงร้องไม่ออกมันเกิดตกใจคนขึ้นมาลืมเนื้อคือมันประมาทครับแกอยู่หลังโลกแกเป่าพูดเดียวร้องจนเนี่ยพี่เฮ้ยเข้าลงตะทีได้ลงตะทีไม่ยอมลงสักทีไม่ยอมลงนี่ร้องเพลินติดใจนะอ๋อจริงๆมันเป็นนะฮะเป็นครับคือเราไม่ต้องคิดถึงว่าไสยศาสตร์แค่ทำไปทำมาเอาแค่ว่าตกใจนี่แหละเคยเจอผู้ชมบางคนเนี่ยอยู่นอกพูดได้เก่งเขามาเจอกล้องตกใจพูดไม่ออกอ๋อมันต้องเหมือนมีคาถาแม้ก็อย่างเนี้ยเหมือนอย่างว่าอย่างเอาวงเนี่ยเอาวงนี่คือล็อกต๊อกเขาบอกไปเลยบางคนไม่ได้รู้จักเขาล็อกต๊อกนี่ชื่อสวงสวงทรัพย์สำรวยเขาบอกว่าเอาวงเนี่ยคนจะไม่รู้แต่ถ้าบอกรถตอกคนจะรู้จักแต่เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยรู้กันแล้วล่ะครับครับหมายก่อนก็แต่ก็รอทานทองแปะทองห้าทองแถมพวกนี้ใช่ครับจะมาบ้านมาหาพ่อผมทองแถมเขียวสดใสพวกนี้ครับพวกนี้เล่นตลกครั้งนั้นเป็นสุดจะหัดด้วยพวกนี้สนิทกับคุณพ่ออาจารย์เหรอครับใช่ครับก็ส่วนใหญ่ก็มาจากลิเกเราเนี่ยแหละตลกลิเกเราไม่แต่จริงๆที่รู้อยู่เนี่ยตัวรถตอกเองเนี่ยเขาเป็นตลกต้องปัดเด็กใช่ไหมฮะที่คุณพ่อเล่าให้ฟังนะพ่อผมบอกรถต๊อกเนี่ยบ้านเขาอยู่คงฝั่งคงข้ามตอนนี้ตลาดภูที่ถนนที่คลองที่มันข้ามคลองสะพานข้ามคลองนะเขาอยู่ฝั่งโรงสีนนท์ขอโทษอย่าว่าล้ำเลิกถึงคุณแม่เขานะครับผมคุณแม่เขาชื่อยายขมแม่รถต๊อกอ่ะชื่อยายขมแล้วรถต๊อกเนี่ยเขาจะนุ่งสลงเขาจะข้ามมาเที่ยวก่อนนี้เขามีโรงหนัง2โรงเรียกวิกสูงกับวิกเตี้ยครับวิกเตี้ยก็กรุงธนฉลองชัยครับแล้วที่นั่นมันเป็นบิ๊กเป็นครับมันเป็นไม้แล้วไม่เป็นปูนครับแล้วต๊อกเขาก็จะมาฝั่งเนี้ยแล้วพ่อผมก็ตัดผมอยู่ที่นั่นตรงก่อนตลาดภูมิแล้วจะมีโรงยาฝิ่นด้วยครับเขาก็มาโยนต๊อกเล่นล็อตต๊อกเล่นล็อตต๊อกกี่ครับที่โรงหนังแล้วก็คำพูดเขาแปลกๆดีครับทีนี้พ่อผมเนี่ยเขาก็เพื่อนเยอะครับพอตัดผมเสร็จพอเย็นโค้งเล่าก็เล่นกันแล้วบางทีจะมีงานก็มานั่งซ้อมกันแล้วคุยไปคุยมาเขาก็มายืนแล้วท็อปก็มายืนมายืนดูเด็กๆอยู่ตอนนั้นเขาก็ชอบครับเพราะมีคำพูดแปลกๆที่เขาบอกเออพ่อว่าเอ้ยคนนี้ดีเด็กมีแววคนนี้ดีชายแววแต่เด็กนะเขาบอกมีแววดีเขาก็เลยเนี่ยเออมึงเอาที่ไหนเนี่ยอะไรเออดีไว้คนนี้ครับเด็กคนนี้ดีครับตั้งนั้นไปแล้วต๊อกขนาดแล้วหลังพอเขาไปเขาดีได้แต่ปุ๊บเขาก็มาค่ะคราวนั้นรู้สึกผมจำได้ว่าเขามากับสุรศิษย์สัตยวงศ์มั้งครับอืมเขามาหาพ่อผมมาครับมาช่วงนั้นรถต๊อกยังเป็นทหารอยู่นะครับทหารบกรู้สึกจะเป็นทหารบกอยู่ครับเราต้องเป็นทหารนะครับทหารบกครับจะเป็นสิบโทหรือสิบเอกเหมือนแต่นี้ผมจำไม่ได้แต่เป็นทหารบก
ช่วงนั้นพ่อผมก็ก็น่าจะอยู่วงดุริยางค์ทหารบกอยู่นะนั่นแหละเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากวงดุริยางค์เนี่ยครับแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็มาเรียกพ่ออ้าอ้าอ้ามีของดีๆไหมผมนั่นมันเกลี่ยของดีมีอยู่นิดเดียวหรอกเฮ้ยมันไม่มีเยอะหรอกครับเขาบอกมึงเอาไปที่นี่ไอ้สาลิกานี่เลยสาลิกามาจากไหนเอ้าสาลิกาที่ไหนมาจากยอดศิลป์นะวะยอดศิลป์ยอดศิลป์นี่แหละตาสุอุชานี่แหละครับเขาก็ตัดลงมาหัวใจตัดมาเลยตัวเดียวละครับแต่มึงไปเขียนเนี่ยผมไม่มือครับดันเพดานดันเพดานปากนะฮะดันเพดานนู้นนะเนี่ยเขียนที่มือแล้วก็ดันที่เพดานโอ้ครับแค่นั้นเองอ่ะครับครับนี่แหละที่จริงๆแค่ทับแต่ละอย่างไม่ใช่ยัดไม่ใช่เยอะไม่เยอะและเป็นเข้าตาให้ออกมาใช่แล้วจริงๆก็คือว่าคุณได้เลยไปเนี่ยคุณใช้คุณขอให้มันเกิดเป็นสำเร็จคือจะไปขออาจารย์ที่ไหนก็ได้ให้เขาอธิบายให้เราฟังครับอันนี้ใช้ยังไงใช้ตอนไหนใช้เวลาอะไรทำยังไงแล้วใช้ให้เกิดเป็นนิสัยเราใช้ให้เป็นนิสัยเราไม่ได้ใช้แล้วเราไปแจ้งเขาทำคือเราไปแล้วให้คนเขามีเมตตาเราเห็นเราเขาใช่ให้เขาสงสารเราเมตตาอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมครับของทุกอย่างนะครับอย่างที่เราบวชพระทุกคนเนี่ยครับใช้ได้หมดเลยนะครับจริงๆนะแต่คนไม่รู้จักเอามาใช้ครับบวชสมัยบวชอ่ะสมัยผมบวชอุปัชฌาย์จะบอกเสกบาตรก่อนนะก่อนบิณฑบาตครับต้องว่าปฏิสังขารโยนิโสปิณฑบาตังใช่ไหมครับต้องเสกครับปฏิสังขารโยเอามือคนบาตรครับบทเนี่ยบทเมตตานะครับไม่มีคนเสกบาตรพูดจริงแล้วครับตัดมาสี่ตัวจิปิเสคิอ๋อจิปิเสคิครับจิวรังปิปินทปาตังเสนาสนะคิคิลาเพสัครับใช่ไหมใช่ครับของมันมาจากที่ไหนแล้วในแม่ตับจริงจริงในสูตรพระกิ่งเนี่ยพระกิ่งเนี่ยเขาก็ต้องลงหัวใจปฏิสังขารโยสี่นี่อันนี้นะครับคนรู้ไหมนี่เดี๋ยวผมจะพูดไปเดี๋ยวผมก็ไปเขาอาจจะคนเขาจะรู้มากกว่าผมเดี๋ยวผมเรียนนั่นคือจริงๆแล้วการขับรายการเราเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอยากได้ความรู้ครับอาจารย์ครับไอ้นี่เท่าที่ผมรู้แล้วผมก็ใช้คือจริงๆวันนี้เนี่ยที่เราเชิญอาจารย์เนี่ยหลายๆเรื่องเลยนะฮะผมบอกท่านผู้ชมว่ามันเป็นเรื่องที่เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะฮะแล้วสิ่งที่คือว่าใช้แล้วมันเกิดประโยชน์ส่งเคราะห์บางครั้งนี่มาออกรายการนี่ก็เป็นการส่งเคราะห์บางคนก็ติดขัดพอเขาได้ฟังเขาก็จะได้มีอะไรหนทางเชื่อผมไหมครับคาถาไม่ต้องไปเอายาวหรอกครับครับเมตตาก็ดีทางมหาลาภอะไรก็ดีเนี่ยเชื่อผมไหมทุกวันนี้ผมก็ใช้ผมอย่างเนี้ยมันก็ไม่อดไม่อยากก็มีกินมีใช้อ่ะก็อยู่สบายๆเพราะฉะนั้นผมก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้ไหวนะหลานเหลนผม19คนนะครับ อยู่กับผมนะที่บ้านไปดูได้เลยครับบ้านอาจารย์อยู่กับหอพักจริงจริงอาจารย์สร้างแบบให้อยู่เป็นห้องเป็นห้องแถวเลยครับลูกหลานทั้งหมด19คนอาจารย์หลานเหลนนะ19รวมพ่อตาก็มาอยู่เนี่ยน้องแฟนก็มาอยู่ผมก็เก็บมาเลี้ยงหมดแต่บ้านอาจารย์สบายนะฮะนะผมไปผมว่าเออมันอบอุ่นดีนะมีความสุขมันจิ๊บมันเจี๊ยวจ้าวไปนกมันเสียงดังนี่มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับครับแต่มันมีความสุขนะอาจารย์เชื่อผมนะครับคาถาเนี่ยของนิดเดียวขอให้เชื่อมันของหลวงปู่สายเนี่ยครับผมจะบอกให้เลยบอกให้เป็นวิทยาทานเลยครับครับผมยังไงครับอาจารย์หลวงปู่สายหลวงปู่สายประพาโสเนี่ยที่ผมยืนเป็นตัวได้ทุกวันเนี่ยแต่ให้ผมมาเนี่ยอย่างนี้เขาบอกว่ารู้ว่าทำไมลงนโมพุทธายะครับของแกลงว่านโมพุทธายะนะลืมชาอิมานะมาแค่นี้เองครับนโมพุทธายะครับอาจารย์ครับนะลืมชานะลืมชาครับอาจารย์อิมานะมาอิมานะมาอันนี้ใช้ทำอะไรฮะนี่แหละอิมานะมาก็ใช่มาอะไรท่านผู้ชมฟังทันไหมฮะนะโมพุทธายะนะลือชาอิมานะมานะครับง่ายๆนะฮะแต่ถ้าเราเอาตัวเต็มๆตัวเสกก็มีครับตัวนะลือชาของท่านมันยาวเกินอาจารย์มันยาวเกินไปนะครับเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ล่ะเสกตอนไหนครับอาจารย์ครับทุกเช้านะครับ
เราขึ้นมาปุ๊บเราก็ว่าบทนี้ครับเป็นทั้งเมตตาเป็นทั้งมหาลาภโอ้ท่านผู้ชมคิดง่ายๆนะฮะนี่แหละทำมาหากินคล่องคล่องง่ายๆสวดทุกวัน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 ให้เป็นนิสัยอ่ะนะฮะเอาเลยแล้วกลางคืนนอนนะครับไม่จำเป็นต้องไปนั่งสมาธิให้ปวดหลังทรมานร่างกายนี่เป็นบาปนะครับใช่ครับนั่งสวดแหมไปสับประงกมันก็เป็นครับนอนเลยครับนอนเนี่ยมือนอนแล้วสวดนะเอาที่สบายใจแล้วก็หลับเอาที่สบายใจแล้วจะสวดไปเลยครับจะกี่จบกี่จบก็ช่างสวดให้หลับไปเลยมันหลับไปเลยคือนี่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับเราในฐานะฆราวาสจะแตกต่างกันในฐานะพระสงฆ์ถ้าเราหลับในสมาธิหรือในอิริยาบถที่แตกต่างกันไปเนี่ยเขาจะไม่บังคับจะไม่เป็นบาปในฆราวาสทำได้แต่ถ้าในพระสงฆ์ปุ๊บจะเป็นบาปจะไม่ได้เข้าใจไหมต้องเนี่ยผมบอกเนี่ยแม้แต่ผมเองอ่ะกลางคืนผมนอนเนี่ยขอไว้อย่างหนึ่งจำไว้เลยนะครับครับอันนี้พ่อผมสอนบังคับหนักหนาเลยครับคนเราเสน่ห์มันคนเราเนี่ยมีเสน่ห์ทุกคนแต่บางคนไม่ทำเสน่ห์ตัวเองเช้าตื่นต้องล้างหน้าครับครับใช่ไหมครับใช่กลางวันเราไม่มีเวลาอาบน้ำก็ไม่เป็นไรเอาน้ำลูบหน้าอกล้างสีนะตัวนี้เป็นราศีแล้วปอดนอนไม่แต่คุณจะใส่รองเท้ามาอย่างดีอะไรแล้วแต่คุณจะขึ้นนอนล้างเท้าต้องล้างเท้าใช่ครับเป็นราศีสามที่ว่าอันนี้นะผมขอเตือนไว้ทุกคนเลยขอให้จำนะครับกระบี่ละพังเรื่องเกี่ยวเรื่องสงกรานต์แล้วจะเป็นราศีใช่ตัวนี้มีมาแต่โบราณผมจะคิดจะบอกว่าทำง่ายๆเพื่ออย่าลืมเอาของล้างหน้าเนี่ยตอนเช้าล้างหน้าใช่ต้องทวนเช้าล้างหน้าตอนเที่ยงตอนบ่ายก็นะเพราะจริงๆมันร้อนไงรูปเราอุ่นนิดนึงนะฮะก่อนนอนอย่างไรต้องล้างเท้านะฮะไม่ว่าเท้าจะสะอาดยังไงก็ควรจะล้างก่อนจะสะอาดยังไงก็ต้องล้างก็ต้องล้างคือบิลพรมเป็นคนตั้งบันไดไม่อาบน้ำยังไม่เป็นไรใช่ครับแต่ต้องล้างเท้าเนี่ยสำคัญง่ายๆราศีเราจะได้ปรากฏตลอดทั้งสั่งเวลาหน้าอกคือรูปเฉยก็ได้อาจารย์ไม่ต้องได้รูปเฉยๆรูปของตัวเองนะที่รูปเนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยทำสับเลยทำไมร่างกายนี่เราจะมาเข้าเรื่องนี้ละอาจารย์บางคนทำไมหน้าดำครับเครียดใช่ไหมครับหมดราศีเนี่ยท่านผู้ชมมาฟังให้ดีนะอันนี้สำคัญมากวันนี้ตอนนี้เราจะเริ่มเข้าเรื่องสัปเหร่อแล้วเพราะว่าอาจารย์มีวิชานี้ด้วยครับครับแล้วทำไมอาจารย์ไม่เหมือนกับสัปเหร่อหลายคนที่เราเคยเห็นบางคนสัปเหร่อนะท่านผู้ชมเหมือนเป็นผีไปด้วยแล้วฮะดำด้วยเลยด้วยคือไม่ยังไงเขาถือว่าฉันไม่เกลียดฉันไม่กลัวฉันทำได้คาถาคนกูไม่เชื่อแล้วผีไม่มีจริงคนเขายังไม่ถึงข่าวเคราะห์จำไว้นะครับยังไม่ถึงข่าวเคราะห์เหมือนเหล็กเป็นสนิมอะครับครับผมมันจะกินอยู่นั้นนะมันยังมันก็ยังเป็นแท่งอยู่นั่นนะครับไม่กร่อนตอนนี้ฮะแต่มันกินอยู่ฮะมันกินนะแต่ข้างในมันหมดแล้วนะครับครับพอเคาะปุ๊บขาดเลยเหลือเคราะห์ใช่ไหมครับเคราะห์กับเคราะห์คล้ายๆกันใช่ไหมฮะนะครับคือเคราะห์หรือเคราะห์เมื่อไหร่นี่นะครับนี่นะจำไว้ตรงนี้นะครับครับผมการทำสัปเหร่อเนี่ยครับเราต้องทำน้ำมนต์น้ำมนต์ธรณีสารอันเนี้ยปัดเสนียดจังไรอับเป็นธรณีสารทุกอย่างต้องใช้น้ำมนต์สัปเหร่อเขาทำเขาเอาเงินเจ้าภาพก็จริงครับแต่เขาไม่ได้ทำให้เจ้าภาพนะทำให้ตัวสัปเหร่อเขาเองนะใช่นี่เป็นผมก็บอกเคล็ดลับเขาป้องกันตัวเองแล้วธรณีสารนี่เราใช้ธรณีสารน้อยหรือธรณีสารใหญ่ครับธรณีสารน้อยเลยธรณีสารใหญ่เนี่ยผมจะไว้ลดคนบ้านนี่ผมจะบอกเคล็ดลับให้ใช้ธรณีสารน้อยก็พอแล้วพอแล้วครับครับแล้วต้องใส่ใบธรณีสารไหมฮะไม่ถ้ามีแล้วก็ใส่ครับผมแล้วพวกส้มปล่อยไม่ต้องไม่ต้องอันนี้อย่าใช้ครับแล้วผมน้ำมนต์ที่บางคนแม้แต่งงานโอ้โหอยากจะให้ชื่นชมไปเอาใบมะยมมาพรมน้ำมนต์ใบมะยมนั่นเขาไล่ผีนะครับเขาไล่ผีเป็นความเข้าใจผิดคนไม่รู้อ่ะแม้ชื่อมันดีคนจะได้นิยมมะยมเนี่ยเขาไว้ไล่ผีไม่ใช่ก็แต่งงานถ้าไม่พระไม่ได้ติดยาขามาดอกไม้ที่เสียบจากกันก็ได้ดอกบัวก็ได้พวกใบมงคลก็ได้ได้ไปเงินไปทองไม่น่าแต่ขออย่างขอให้เข้าใจนะครับอย่าไปคิดว่าไอ้คำว่าใบมะยมเนี่ย
มันจะทำแล้วจะสิริมงคลไม่ใช่ไม่ใช่นะท่านผู้ชมไม่ใช่นะจำไม่ดีนะครับไม่ใช่โอ้โหงานนี้แล้วการเราเป็นสัตว์เปรย์เนี่ยเราก็ทำน้ำมนต์พอทำน้ำมนต์เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมารูปหน้ารูปตาตัวเราเนี่ยคือการเสด็จจังไรสิ่งที่ไม่ดีจะไม่ได้ไม่เข้าเราไม่เข้าเราเอาแค่รูปหน้ารูปตาไม่ต้องอาบเลยฮะไม่ต้องหรอกครับเหมือนคนจีนไม่จันทร์เลยพอเวลาไปงานศพก็จะงานศพใช่ต้องใช้ใบเตยอย่างศพเนี่ยที่เขาทำกันเนี่ยสังเกตมันเดี๋ยวนี้ผมว่าแทบจะไม่เหลือหล่อแล้วมั้งครับคำว่าตาสังเนี่ยยังไงครับอาจารย์เดี๋ยวนี้จริงๆท่านผู้ชมไม่ค่อยเห็นแล้วฮะส่วนมากกลัวผีเดินไม่ได้มั้งกลัวมือไว้จูงฮะจริงๆตาสังนี่มัดเพื่ออะไรครับอาจารย์ทำเพื่อให้คนเราเนี่ยปลงมันเป็นปริศนาธรรมอย่างหนึ่งนะครับยังไงครับอาจารย์จำได้ไหมสมัยรุ่นอย่างรุ่นผมเนี่ยพอเริ่มมีเมียถ้าไปพ่อแม่ยังไม่เท่าไหร่พอมีลูกมึงหาห่วงมาใส่คอแล้วเห็นไหมน่าครับเห็นไหมครับลูกแบ่งห่วงใส่คอแบบพุทธเจ้ายังทรงตรัสเลยไงห่วงนี่แหละลาหุ่นเนี่ยนี่แหละครับห่วงเกิดขึ้นแล้วนี่แหละที่เราตาสังสามเปราะเนี่ยห่วงแรกคือคอห่วงแรกที่คอใช่ไหมครับห่วงลูกห่วงที่สองคือที่มือห่วงทรัพย์สมบัติห่วงที่สามคือหัวแม่เท้าแต่เขาผูกไปคำบาลีว่าปุตโตคิเวคือบ่วงหนึ่งผูกเกี่ยวพันคอลูกโตปุตโตแปลว่าลูกก็บุตรนะครับตรงตัวนะถ้านางหัตถ์เนี่ยคือห่วงสมบัติที่หามาได้ใช่บ่วงที่3ภริยาปาเทสามีภรรยาเราลงบันได3ขั้นยังไม่รู้เลยว่าแบบมันจะเปลี่ยนแปลงเข้าใจไหมเขาถึงได้เขาทำให้คนเป็นเนี่ยครับใช่ไหมครับพ่อแม่อยู่ครับคุณรู้เลยพ่อชอบอะไรแม่ชอบอะไรครับเราซื้อปฏิบัติท่านไม่ใช่ไปนอนตายอยู่ในโลงไปเคาะปูปูปูไม่มีลูกขึ้นมากินหรอกครับเดี๋ยวไม่แมวก็หนูกินหมดใช่ฮะนี่นะครับอันนี้ท่านผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้สำคัญกตัญญูเนี่ยเรากตัญญูสำคัญที่สุดยังมีชีวิตคือเราทำเนี่ยตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เห็นแน่นอนครับแล้วจะเห็นทันทีเห็นทันทีครับท่านกินท่านชอบท่านยิ้มเนี่ยท่านชอบอะไรพ่อชอบกินอะไรแม่ชอบกินอะไรใช่ครับซื้อเรามีสุนทรัพย์เท่าไหนเราก็ซื้อตามกำลังของเราใช่ฮะไม่จำเป็นนะโอ๊ยพี่มึงมีมากมึงซะเอาแต่มีมากแกก็ซื้อไปมากไม่กินแล้วฉันมีแค่นี้ฉันซื้อแค่นี้แต่จริงๆใครนี่แหละใครทำใครได้ท่านผู้ชมแล้วจำไว้เลยนะคำพ่อแม่เนี่ยเออขอให้เองเจริญเจริญแม่คำนี้นี่เป็นการให้พรใช่เป็นสูงสุดแต่จริงๆครับจริงๆเขาบอกว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของความดีคือของคนดีคืออันนี้แหละเนี่ยผมสมัยก่อนอะผมเรียนหนังสือแค่ป.สองเนี่ยโรงเรียนวัดทุกวันนี้กระดานชนวนที่ผมเรียนยังผมยังเก็บอยู่ครับผมเป็นอนุสรณ์ว่าสมัยของกูเรียนโรงเรียนวัดต้องใช้กระดานชนวนสมัยนั้นใช้กระดานชนวนอาจารย์ครับแล้วอย่างดอกไม้ที่อยู่ตรงมือครับอาจารย์ใส่ดอกไม้ที่เขาใส่มือเนี่ยเข้าใจไหมพิศพนะท่านผู้ชมไม่ต้องถูกใจถามว่าเป็นปริศนาธรรมนะบางคนเนี่ยไม่รู้เห็นคนตายเห็นก็ดอกไม้ใส่มือก็ใส่เข้ามาครับสวยงามสวยงามแต่ว่าความหมายน่ะเขามีอยู่ว่าคนจะไปบอกให้คนตายนะขึ้นสวรรค์ได้คนทั่วไปก็ไม่รู้ความหมายสัปเหร่อเนี่ยพูดกระทำเนี่ยเขาจะรู้ใช่ไหมคนตายชื่ออะไรนามสกุลอะไรเราก็เอาดอกไม้ไปเรียกชื่อเขานามสกุลครับเอาดอกไม้นี่นะเอาไปไหว้พระจุฬามณีนะไปตามทางใครขออย่าให้นะใครขออย่าให้ต้องบังคับด้วยบังคับเขาด้วยเขาจะได้ขึ้นสวรรค์เขาไปได้ขึ้นสวรรค์ไปไหว้เพราะจริงมันเป็นกุศโลบายให้เขาได้ไปสวรรค์ด้วยคือเป็นกุศโลบายอย่างให้เขาเท่ารู้จริงๆแล้วจะได้ให้วิญญาณเนี่ยไม่หลงทางไม่หลงทางจะได้ไปสวรรค์เขาจะไปสวรรค์เพราะว่าพระจุฬามณีเนี่ยอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงใช่ครับเพราะเขาเทวราชสร้างไว้ที่เขาทำเนี่ยบางครั้งที่ผมทำศพก็มีคนมาฝังผมนะครับโอ้ยอย่ามาบอกเอาคุณนั่งเฉยๆเดี๋ยวผมทำเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณมาคุยกับผมมันจะได้รู้ความหมายเดี๋ยวค่อยมาคุยกับผมนะที่ผมมัดเนี่ยไม่ใช่ว่าแล้วเวลาเราจะตัดตาสังเนี่ยครับแม้แต่เราไม่เปิดโลงครับเราก็ต้องตัดครับตัดบนโลงก็ตัดได้อ๋อทำท่าคือเราก็
สามปอกเหมือนกันนะแล้วก็ว่าบทชยันโตไปเนี่ยครับต้องกีดว่าไปได้ชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัตโนเอวาตวังวิชโยโหกิจยาเนยมังคะเลอัปปนาชิตปันลังเกสีเสพอสีเสพปุ๊บตัดเลยตัดเลยแค่ทีก็วาจนจบไปเลยคือไม่ให้คนตายเนี่ยเขาเรียกว่ามีห่วงพันธะทุกอย่างครับจะได้แล้วบทได้ดีไหมถ้าถามมาบทนี้ดีไหมครับบทชยันโตนี่ก็เป็นบททำพุทธมนต์อีกใช่บทพระอีกเวลาสวดรับปริญญาใช่ไม่ใช่ชยันโตใช่ไหมครับจริงๆมันทั้งมีทั้งมงคลทุกอย่างแต่จริงเราอย่าไปมองว่าอะไรไม่มงคลมงคลทุกอย่างมันต้องเป็นมงคลทุกอย่างคือชยันโตโพธิยามูลเลยสัตยานังเนี่ยมีความหมายเลยว่าชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่อยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์จริงๆแม้ว่าสมัยนี้เนี่ยไอ้ที่ตัดก็ไม่ค่อยทำกันละไม่ไปใช้ก็ทำแต่ที่ก็คุ้มก็เถอะแต่อย่างจีนยังทำนะฮะอย่างจีนเนี่ยอย่างเสื้อผ้าเนี่ยเขายังมีเย็บไม่ให้มีแบบกระเป๋าเลยฮะกระเป๋าก็จะต้องฉีกทิ้งไม่ให้เอาเงินทองติดตัวไปถูกต้องนะครับอันนี้แบบจีนดิใช่ครับใช่ฮะแล้วถ้าเราเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยเราต้องรู้ทั้งไทยทั้งจีนแล้วก็ต้องมีทำหย่าด้วยนะท่านผู้ชมสมมติว่าสามีเสียภรรยายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องทำพิธีหย่าให้กับสองคนนี้ก่อนเพราะกลัวจะพากันไปและอย่างนี้อีกอย่างนะครับอย่างว่าถ้าตายเนี่ยตอน6โมงเช้าดีแม่เหลือ3มื้อครับถ้าตาย11โมงเหลือ2มื้อกินมื้อเช้าแล้วมื้อนึงนะกินไปแล้วนะถ้าเลยเที่ยงเหลือมื้อเดียวแล้วเหลือมื้อเย็นมื้อเดียวอีกยิ่งถ้าเย็นนี่หมดเลยครับหมดแล้วคนตายถ้าหมดแล้วจะทำไงเป็นผีอดอยากครับใช่มั้ยครับก็ต้องให้ญาติเขาครับซื้อข้าวมาครับซื้อเครื่องหัวเครื่องทุกอย่างมีเตาเมียกระปิหอมน้ำปลาอะไรซื้อมาแล้วก็มาไหว้ครับขอนะฮะเห็นไหมอันนี้คือนี่คือพวกเราเลยเดี๋ยวนี้ไม่รู้เรื่องเราต้องทำเลยเราต้องรู้เราแก้เคล็ดให้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยครับเขาไม่เดือดร้อนอย่างจีนเขาจะมีป้อนข้าวเลยนะเขาใช้ตะเกียบหางด้านเอาด้านจับเนี่ยมาเป็นทางป้อนแทนนะท่านผู้ชมใช้เต้าหู้แล้วต้องมีไหว้แล้วต้องมีไหว้บอกให้ไปสวรรค์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยครับคือครับถ้าอยากจะเรียนสับเปลือยเรียนได้การเรียนแล้วให้รู้ครับใครเขาถามเราจะได้ตอบเขาได้ไม่ใช่เราเก่งหนึ่งเลยที่อาจารย์บอกเลยเหมือนว่าเราจะเผยแพร่ฟังเอาไว้เป็นความรู้ก็ได้นะสำคัญที่จะบอกฟังไว้เป็นความรู้ก็ได้เกียรติกับคนตายคนตายต้องสำคัญที่สุดอย่างอาจารย์นี่ถุงมือก็ไม่ได้ใส่ผมไม่เคยใส่ถุงมือเนี่ยท่านผู้ชมเรื่องเนี้ยเราเคยคุยก็ยังงงอาจารย์ว่าเผาผีวัชราคืนนะก็เตาเผาเนี่ยผมก็กินข้าวเนี่ยจริงๆผมก็ลุกขึ้นไปผมก็ไปเคลียร์ผีคนเขาเดี๋ยวโอ้โหได้กินก็จะแย่แล้วบอกก็แต่ปงไม่ได้มันก็นั่นถ้าเราปงได้มันก็ไม่มีอะไรผู้ตายเนี่ยก็ถือว่าเป็นครูเราให้ดูถึงอนิจจังฝังขังใช่ครับต้องปรองแล้วก็ต้องปรองให้ดีอย่างที่จ่ายนะว่าเนี่ยคือขนาดทำสมอยู่ก็กินข้าวตรงกันได้ผมก็กินข้าวผมอยู่งั้นน่ะแต่พูดจริงๆนะฮะก็เหมือนกับพวกพยาบาลท่านผู้ชมเหมือนกันหรือในห้องผ่าตัดนั่นแหละหมอก็เหมือนกันก็ต้องกินข้าวเสร็จภายใน5นาทีอ่ะนั่นแหละไม่งั้นอดนะเพราะว่าระหว่างผ่าเงี้ยเราก็ต้องดูว่าใครคุมน้ำมันด้วยคอยดูได้ว่าไฟมันเป็นยังไงอ้าวเดี๋ยวก็เคลียร์ครับอ้าวไฟไม่ถึงเอาตรงลาดดึงเข้ามาเนี่ยเนี่ยมันอย่างเงี้ยล้วนๆเลยนะฮะแต่เดี๋ยวเรื่องสัปเหร่อต้องพักไว้อีกนะฮะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วอย่างฤาษีเนี่ยอาจารย์ที่อาจารย์เป็นคนปั้นใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์ปั้นยากไหมครับคำว่าปั้นยากไหมครับถ้าเป็นแล้วมันก็ไม่ยากเป็นแล้วมันเข้ามือผมอยากให้หมอที่ยกท่านผู้ชมดูนิดนึงก่อนนะครับฤาษีนะครับท่านผู้ชมดูนะฮะว่าฤาษีของอาจารย์นี่นะยกดูให้ดูก้นเลยครับดูก้นเลยครับเนี่ยการปั้นโป่งเขาปั้นยังไงครับให้ซูมมาดูที่คอเลยนะครับจะเห็นเดือยคอนะครับอาจารย์นี่จันทร์ปั้นแล้วเอามาประกบกันหรือเปล่าไม่ครับไม่ใช่นะถ้าใครอยากจะดูผมปั้นมีเวลาตอนเช้าไปได้เลยเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูครับขึ้นให้ดูทุกอย่างเพราะว่าจริงๆเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเราเรียกว่าวิทพอยต์หรือจุดด้อยมักจะคอจุดคอตรงนี้นะวิทพอยต์จุดที่อ่อนแอครับครับแล้วท่านผู้ชมนี่คือเป็นฤาษีหรือเป็นพ่อแก่โปร่งฟ้าอาจารย์ทำไมต้องทำโปร่งฟ้าก็ไม่มันยุ่งยากคือว่าผมพูดตรงไหมครับใช่ครับ
ปั้นโป่งมันปั้นยากครับใช่ครับทำไมต้องทำให้มันยุ่งยากทำไมจันทร์ต้องปั้นง่ายกว่าก็ครูบาอาจารย์บอกทำอะไรแล้วมันจะได้ปลอดโปร่งท่านผู้ชมนะครับจริงๆหลายๆคนเนี่ยที่ทำอะไรที่มันตันๆอยู่ทำอะไรที่โอ้โหทุกครั้งติดขัดเนี่ยครับแล้วของผมใครเอานำพ่อแก่ผมไปบูชาผมก็จะห้ามผลไม้6อย่างแม่ว่ามีอะไรบ้างครับอาจารย์ที่ว่าห้ามผลไม้6อย่างห้ามไม้ครับมังคุดมังคุดละมุดมันจะคุดมันจะมุดรังสาดมันจะสาดสาพุทธมะไฟน้อยหนาน้อยหนาห้ามเด็ดขาดครับผมทุกอย่างไม่ดีไหมฮะครับคุดก็คุดมันละมุดก็มุดมันมุดไปหมดไอ้รังสาดก็ไปที่อื่นไอ้พุทธามันก็ไม่ก็สาดไปหมดนะไอ้มะไฟเนี่ยก็ร้อนมีไฟเข้ามาไอ้น้อยหนาทำแล้วก็น้อยหนาน้อยหน้าน้อยหนานี่ครับเพื่ออย่างที่อาจารย์พูดในจริงๆแล้วเนี่ยมานั่งวิเคราะห์จริงๆเวลาเอาของพวกนี้เวลาขึ้นโต๊ะหมู่บูชาโต๊ะไหว้เนี่ยเวลาคนมาเฮ้ยน้อยหน้าเหรอคือเขาพูดบางคำพูดเนี่ย มันฟังแล้วกลายเป็นไม่มงคลมันไม่มงคลเขาก็เลยไม่อยากให้ไหว้กันคืออะไรนะสับปะรดกล้วยเออของกล้วยกล้วยทำอะไรคือกล้วยง่ายแอปเปิ้ลเนี่ยที่ในความหมายกล้วยนี่คือความอุดมสมบูรณ์นะครับกล้วยนี่อุดมมันใช้ได้ตลอดสับปะรดนี่หมายถึงการมีตาหูรอบตารอบตัวเราเนี่ยคอยดูแลให้เราใช่ไหมครับจริงๆคือของผมเนี่ยผมจะห้ามตรงนี้แล้วอาจารย์ใช้ดินอะไรปั้นครับดินนี่ก็คือก็มีดินเจ็ดประชานะครับดินโป่งนะครับแล้วก็ส่วนดินเชื้อจริงๆเนี่ยก็ดินจอมปลวกใช้ดินจอมปลวกใช้ดินจอมปลวกนะครับดินจอมปลวกต้องเป็นยังไงครับอาจารย์ที่ว่ามีคือเป็นจอมปลวกใหญ่เลยใหญ่ใหญ่แล้วเพราะจอมปลวกเนี่ยจะไม่มีใครไปทำสกปรกหรอกครับบางคนเห็นจอมปลวกบางคนก็ยกมือไหว้ซะอีกใช่ครับบางคนเอาผ้าเขียวผ้าไปผูกซะอีกใช่ไหมเขาจะไม่กล้าไปรดนั่นผมทำผ้าผมยังต้องพีตัดยอดจอมปลวกเลยเนี่ยนะครับเพราะตอนนี้เราต้องใช้ของพวกนี้ครับเอามาทำแล้วก็มีใครรู้มานะท่านผู้ชมเวลารับจากอาจารย์เนี่ยไม่ใช่อยู่ๆจะรับง่ายๆนะฮะต้องนัดรับใช่ไหมฮะผมนะครับพูดไปเหมือนคนหญิงบางครั้งบางคนมาถึงปุ๊บจ้าเลยปั้นองค์เท่าไหร่อ่าผมมองหน้าเลยครับคุณเรียกไม่ถูกผมไม่ปั้นจบเลยไอ้ผมบอก 3,700 ไว้ก่อน ผมอย่างนี้จริงๆนะครับผมบอกปั้นองค์เท่าไหร่ครับถ้าบอกเรียกองค์ผมไม่ปั้นแล้วถ้าถามว่าอาจารย์ปั้นฤาษีนี่ตนละตนละฤาษีเล็กใช่คำไม่ถูกทำให้ถูกผมถือว่าคนนี้เคยผ่านเคยต้องมีความรู้ครับผมก็ถือผมอย่างนี้อย่างนะครับไม่ใช่เห็นอย่างเงินเข้าใจฮะแล้วยังมีไม่พอใจผมก็ครับยังมีอีกนักกีที่เราคุยกันว่าอาจารย์ปั้นฤาษีให้กับเกจิอาจารย์หลายองค์แต่มีอยู่อย่างที่เวลาเราไปวัดมหาบุตรวัดแม่นาคนะพระขนงฮะแล้วตัวอาจารย์ปั้นอะไรไว้ที่นั่นล่ะครับก็จะหนูแดงนั่นนะครับพี่ที่อยู่ในตู้นั่นนะครับครับนั่นแหละครับลูกแม่นาคลูกของแม่นาคก็คือหนูแดงนะฮะอาจารย์เป็นคนปั้นเลยแหละครับเป็นคนปั้นเองครับอาจารย์ใช้ดินอะไรปั้นตอนนั้นฮะอันนี้ตามหลักของเก่าเขาชำรุดแตกมาอ๋อเขาเคยมีของเก่าใช่ครับเขาแตกมานะครับแต่ในนั้นกระดูกทั้งนั้นเลยแต่กระดูกใครนี่ผมไม่รู้ไม่รู้นะครับผมนั่นแหละเขาก็เทียบไปให้คนปั้นแต่ไม่ใครเขาปั้นหรอกใครไปกล้าล่ะครับแล้วเสร็จเขาก็ไปหาคนทรงอยู่คนครับครับคนทรงนี่เขาก็เก่งนะนี่คือว่าเขาชี้ชี้ผ้าถูกแนะเขาบอกให้ไปทิศนี้ทิศนี้จะมีคนอยู่ใกล้ๆวัดนั่นแหละที่จะปั้นได้ครับแล้วก็พระวัดมหาบุตรเนี่ยเขาก็มาครับมาเสร็จเขาก็มาเขาก็ใส่ถุงใส่ถุงเอากระดูกทั้งนั้นแหละที่แตกแล้วมาเข้ามาหาผมครับเขาก็มายืนอยู่หน้าบ้านผมว่านึกว่าพระจะมาสักครับผมบอกเอานิมนต์ได้ครับเขาก็ยึกทันทีเขาบอกโอ้มาหลายลูกผมไม่ถือครับนิมนต์เลยครับครับยิ่งชอบมากันเยอะผมไม่ถือครับครับผมว่านิมนต์เข้ามาพอนิมนต์มาผมไม่ได้มาสักรอยจ่าจะมาให้อาจารย์ปั้นเลยบอกใช่ครับครับเขาบอกถ้ามันเป็นลูกแม่นาคอะปั้นได้ไหมถามแม่นาคที่ไหนแม่นาควัดมหาบุตรอ้าวมันเป็นยังไงอะครับครับเขาบอกเนี่ยเขาก็มาดูอูกระดูกเต็มแล้วบอกก็อ้าวทำไมเป็นเนี่ยเขาบอกกินกระเทียมมันหักลงมาก่อนนี้ไม่น่าเขาอุ้มอยู่นะครับครับไอ้นี่กิ่งตะเคียนเนี่ยแต่มีต้นตะเคียนเลยไหมมันหักลงมาครับไอ้นี่กิ่งมันก็โดนตรงลูกพอดีโดนพอดีครับแล้วเขาบอกว่าให้คนปั้นเขาบอกอาจารย์ปั้นได้บอกได้ผมถามของใคร
ขาบอกของวัดของวัดนะแน่นะครับอาจารย์คิดเท่าไหร่บอกผมคิด26บาทค่าน้ำค่าครูครับผมคิด26บาทเลยนะครับครับคือขึ้นครูขึ้นครูเพราะไม่ขึ้นครูไม่ได้มันคือทำเนียบค่าปั้นผมไม่เอาเลยใช่ครับเข้าใจฮะถือว่าของวัดใช่ครับแล้วผมก็ทำเหมือนปั้นถวายท่านผู้ชมแต่ว่าไอ้เรื่องค่ายกครูค่าครูนี่มันไม่ได้ครับค่าจำนวนนะคือค่าจำนวนครูคือบางคนไม่รู้นะพี่ศิระนะก็จะแบบไม่ให้เลยอย่างเงี้ยไม่ได้มันขัดครับมันขัดเขาจะเป็นคนปั้นพี่หนูแดงเลยครับครับแล้วเสร็จแล้วผมก็ทำแต่ก็โอ้โหเย็นครับเล่นเอาคนปฏิหารยังไงอาจารย์เล่นเอาหลายคนไม่เดินผ่านหน้าบ้านผมครับเห็นว่าเวลาตอนปั้นเสร็จอาจารย์มาตากแดดหรือเปล่าฮะผมไม่ได้ตากผมก็ตากพึ่งลมไว้พึ่งลมไว้แล้วก็มีพ่อค้าอยู่คนเขาขายไอ้ขนมเบื้องหวานอ่ะเขาขายอยู่ติงตะพานวัดหนังอ่ะครับผมพอเขาช้าก็เข็นไปพอเย็นประมาณ6โมงฝ่าก็ต้องเข็นกลับครับต้องผ่านหน้าบ้านผมใช่ฮะเขาก็ผ่านหน้าบ้านผมเขาก็เห็นนอนอยู่ครับก็ดิ้นเหมือนเด็กนอนดิ้นอย่างเงี้ยเด็กนอนดิ้นแล้วเขาก็ไปพูดกับข้างในเขาบอกครับนายใครบอกว่าอาจารย์เทียมดีดูดิปล่อยให้หลานนอนเสื้อผ้าก็ไม่ใส่เห็นไหมเนี่ยนอนดิ้นก็ได้ก็ได้ก็ได้อยู่นั่นจนเขาพูดเขาลือไปข้างในจนหมดแฟนผมก็เข้าไปซื้อของครับเขาก็เล่าให้ฟังครับแล้วแฟนว่ายังไม่มีหลานสักคนแล้วหลานที่ไหนจะมานั่นน่ะเขาบอกไปดูใหม่ทีไปดูใหม่เขาบอกมีนี่มาคืนแน่นอนตรงเนี้ยนี่ใช่เปล่านี่แหละตัวขนาดนี้เลยเนี่ยก็บอกคุณถ้าตัวขนาดนี้ก็นี่แหละก็เนี่ยแค่ก็บอกก็นี่แหละแล้วรู้ไหมเนี่ยใครผมก็บอกนี่แหละลูกไม่น่าพอขนมครับแค่นั้นเองครับพอบ้านผมมันหัวโค้งพอเข็นรถปุ๊บฟันเลยทีเดียวตั้งนั้นไม่ออกทางนี้เลยครับไม่ออกเลยโดนดีโดนดีผมไม่คิดว่าคอดีใจมากันเขาเหมือนกันเป็นแถวไม่มาเลยทางบ้านผมไม่มีพอถ้าตอนก่อนนี้ผมชอบไปเอาผ้าห่อศพมาเยอะครับผมมาผมก็มาตากหน้าครับแต่รูปตัวมันเป็นอะไรเงี้ยคือผ้าห่มสมุนสมัยก่อนนะคุณผู้ชมฮะไม่สมัยก่อนมันก็ยังเป็นอยู่เนี่ยฮะน้ำหลงน้ำเหลืองบางทีเนี่ยมันติดมันตัวเลยใช่ฮะติดครั้งที่อาจารย์เรามาก็คือพีขอกับเจ้าของทุกครั้งบอกกล่าวคือสมัยก่อนเนี่ยพวกคงไม่เป็นไรมาเพราะจากแกก็ตายแล้วเด็กไปอยู่ตายไปแล้วโรงพยาบาลตำรวจอ่ะเพราะสมัยก่อนเนี่ยผมสนิทเพราะผมแล้วแมวศพประจำนี่นะคุณเจ๊แบบนะเดี๋ยวถ้าพวกตายโหงพวกถูกยิงตายนี่พาเก็บไว้ผมนะครับก็จะเก็บคัดเอาไว้ทหารครับพอผมไปเอาศพไปแล้วเออมีแล้วมาไปขนเอาเองมาแล้วผมก็เอามามาแล้วผมก็เอาไว้มาทำถักเชือกมั่งถักเข็มขัดนะครับครับกินรอดนะครับถักเป็นกินรอดใช่ตำราของหลวงคุณโชติปัตโนใช่ใกล้ๆกันใกล้ๆใช้ต้องใช้ผ้าเนี่ยครับครับเพราะพ่อเที่ยงสอนผมครับแล้วผ้านี่จานไม่ต้องซักก่อนเลยฮะไม่ซักครับเอาอย่างนั้นเอาไหมเอาตากแดดเอาไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือถ้าเราทำต้องใช้ของจริงครับก็คือต้องใช้ผ้าห่อศพต้องใช้ผ้าชมแล้วก็เอามาถักทำแล้วเราก็มาลงคาถาเสร็จใช่ไหมแล้วก็ฉีกประมาณเนี้ยสามนิ้วเนี้ยแล้วก็มาค่อยมาแปรงแล้วมาปั่นให้เป็นเชือกเลยเป็นเชือกแข็งเลยครับโอ้ครับทำยากครับมันไม่ง่ายนะมันไม่ใช่ง่ายต้องใช้ผ้าห่อศพด้วยเนี่ยอย่าไปเรียนมันนี่ครับแล้วเสร็จแล้วพอทำเสร็จยนต์เข้ากองไฟไหมใช่ต้องลองแล้วว่ามันไหม้ไหมแล้วเชือกเส้นนี้ห้ามตีคนเด็ดขาดโอ้บ้าเลยใช่ไหมครับกล้าท้าให้เลยถ้าไม่เชื่อครับไม่รู้หลานผมติดตัวมาบ้างไม่รู้เขาบอกก่อนนี้ผมทำเองผมใช้ผมเองครับแล้วตอนหลังผมมีภูมิใช้ไม่ได้หลานก็แลกไปใช้ครับหลานชันผอมมากนะผมทำเองใช้เองคืออันนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเชือกเนี้ยเขาบอกห้ามใช้ตีคนห้ามเพราะไม่งั้นไอ้คนนั้นล่าเลยอะถ้าตีไปเนี่ยแต่สมัยก่อนเขาก็เล่นของกันเขาก็เอาไว้ป้องกันตัวนะเชื่อไหมครับไม่ดาบสู้ไม่ได้นะครับโอ้ยอ้าวครับเข้าใจฮะมันเหนียวด้วยนะใช่เทนเซ่ไงไม่ดามีสู้ไม่ได้นะครับชนะอีด้วนอ่ะเอาไม่ได้แต่มันเหมือนกับเป็นเคสนะพวกกระบี่พวกดาบอะไรเนี่ยพวกนี้จะแพ้แซ่นะไม่ได้กินหรอกครับจะแพ้แซ่เพราะว่าแซ่ยาวกว่าใช่
จะได้เปรียบกว่าเนี่ยผมจะบอกให้ครับเพราะมันจริงๆมันคือมันยาวอ่ะมันสามารถตวัดได้เลยทั้งหมดมันตวัดได้เห็นไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนแต่ก่อนเนี่ยเขามีเทคนิคเยอะคือผมก็เรียนได้เนี่ยผมได้ทำเบี้ยแก้จากพ่อเที่ยงอ๋อครับได้ตำราถัดสำคัญผมถึงผมพอแล้วครับใช่ไหมครับเราไม่ต้องไปผลฝ่ายมากเพราะว่าที่แขนเมื่อกี้ผมก็เห็นพี่รอดพี่รอดแขนไม่หนุ่มยันพี่รอดแขนอยากให้ดูนะอันนี้คือพี่รอดแขนนะฮะเป็นการสักยันแบบนึงนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่จะกลายเป็นเห็นเป็นแหวนแบบพี่รอดกำไรพี่รอดก็หาคนถักยากอยู่เหมือนกันนะครับผมมันมีเทคนิคของมันนะฮะยิ่งเล็กยิ่งยากไม่ยากหรอกครับเนี่ยครับถ้าเป็นเนี่ยอย่างเข็มขัดเนี่ยบางคนไม่รู้นึกก็เหมือนถักหางเป็ดอ่ะคิดว่าไม่สี่เส้นไม่ใช่ครับเชือกเส้นเดียวครับโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอครับอืมครับถ้าอยากจะดูเดี๋ยวถ้าไม่นะมาเอาเชือกมาเดี๋ยวผมจะถักให้ดูเขาขึ้นยังไงเหมือนอย่างแหวนพี่รอดเนี่ยครับเดี๋ยวไว้วันไหนผมจะไปบ้านอาจารย์อีกเนี่ยอาจารย์แท็กโชว์เพราะว่าผมอยากจะเก็บวิชาผมต้องไปนั่งเรียนครับเนี่ยผมอยากจะเก็บวิชาเหล่านี้ให้กับท่านผู้ชมดูครับทุกวันเนี่ยครับผมก็สอนหลานผมอีก2คนครับแล้วพวกที่ตามมาเนี่ยเขาก็เป็นอาจารย์มีลูกศิษย์ตามมาคือจะบอกท่านผู้ชมว่าอาจารย์เขาไม่อยากจะได้เลยแต่ของผมผมบอกผมมีความรู้เท่าไหนครับผมก็ให้เท่านั้นนะครับถ้าอีไหนไม่เป็นผมก็ไม่รู้จะพูดไปทำไมถ้าไม่เป็นใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะก็เหมือนอย่างผมจะสอนลูกสอนหลานเหมือนกันครับต้องดูตัวเราก่อนครับหลานดูบุหรี่แล้วบอกเขาไม่ให้ตาดูบุหรี่ไปกินเหล้าก็ผมยังกินยังดูแล้วผมไม่สอนหลานได้ยังไงแล้วใช่ครับใช่ไหมตัวเรายังทำไม่ได้แล้วอย่าไปสอนเขาเราต้องทำเป็นตัวอย่างคือได้อย่างเดียวเฮ้ยเผาๆหน่อยนะแพงนะหรือกินให้มันมีสติคือได้แค่นี้นั่นเองใช่ไหมไอเราจะไปสอนเขาสอนตัวเราเองเรายังทำไม่ได้อะนี่ท่านผู้ชมใช่ไหมอยากจะสอนลูกสอนหลานเนี่ยตัวเองต้องทำเป็นตัวอย่างเราทำให้ตัวใช่ครับไม่ใช่มาโฆษณาโอ้ฉันนี่ดีวิเศษผมก็ไม่ใช่คนดีคนดีที่ไหนหรอกครับครับแต่อาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้อย่างท่านผู้ชมผมไปนั่งคุยป๊อตจำได้ไหมได้ครับก่อนเราไปคุยที่บ้านอาจารย์นะฮะโอ้โหอาจารย์ให้ความรู้เพียบเลยอ่ะแล้วหลายๆอย่างที่เป็นทีเด็ดของอาจารย์เนี่ยหยิบให้ดูมีความวันนั้นมีความสุขนะอาจารย์นั่งคุยมีหวานหลวงพ่อสายเลยอาจารย์รู้ไหมทำไมพวกผมกลับเร็วหิวข้าวนั่นแหละคือไปเนี่ยของคือผมก็เก็บมือผมครับอย่างไล่ผมไล่ผีบางคนก็หลานผมเองแท้ๆอย่างพอดีผมไปโรงพักบางเพียนอ่ะครับครับหลานก็พูดว่าตาขี้คนที่มาหาตาไล่ผีถ้าไม่ตาไม่สวยกระถาไล่ผีทำไมตาสวยแต่บทเมตตาเพราะจริงๆเดี๋ยวจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่านี่นะอาจารย์เนี่ยเคยไปไล่ผีที่โรงพักใช่ไหมครับโรงพักบางเพียนเลยผีที่เคยออกข่าวผีเสื้อแดงอาจารย์นั่นแหละแล้วตอนอาจารย์ไปไล่เนี่ยท่านผู้ชมไม่ใช่ใช้กระถาไล่มันนะผมไม่ใช้คาถาไล่ผีนะไปเมตตามันเฉยผมใช้คาถาเมตตาไล่ผีทำไมอาจารย์ต้องไปเมตตาแล้วก็มันหลอกคนอาจารย์ก็อาจารย์เฮงอ่ะชื่ออาจารย์เฮงอยู่วัดบำปะทุนฮะวัดแก้วไผ่ทูลครับสมัยนั้นผมจะไปให้แกสักครับแกบอกไอ้หนูเอ้ยอย่าสักเลยว่าครับสมัยนั้นยังมีเป็นรถรางยังมีรถรางวิ่งโอ้โห40ปี50ปีฮะฝ่าครับเกินสิโตเกินวัยเรานะครับฝ่าครับเสร็จแล้วแกบอกมึงอย่าสักเลยไอ้หนูสักมันก็เจ็บเห็นเป็นน้ำมันแล้วมองไม่เห็นเอาจะบอกไม่เอาไอ้หนูไม่เอานะเอาเมตตาดีกว่าไปไหนคนเขาไม่เกลียดแล้วไม่อดด้วยก็เลยได้จากอาจารย์เฮงครับแล้วแกก็ให้คาถาคำเมตตามาเสร็จแล้วแกบอกเออไอ้หนูมึงชอบทำผีนี่หว่าเอารู้อีกเอารู้อีกแกบอกเออแกเองชอบไปกับพ่อทำผีใช่ไหมเออเดี๋ยวตาให้คาถามึงไว้บทนึงไว้ป้องกันผีเอาไว้เวลาจิตตกเขาบอกเวลาจิตตกครับใครถามว่าสัปเหร่อกลัวผีไหมกลัวนะครับครับเขาบอกเวลาบางครั้งใช่เวลาจิตตกเขาบอกเวลาจิตตกครับเข้าใจไหมฮะเข้าใจครับไอ้คนมาโอ้ยฉันไม่กลัวผีอย่ามันกลัวทุกคนแหละกลัวทุกคนนะแต่มันต้องมีสติกลัวมากกลัวน้อยบางครั้งเนี่ยจิตตกครับเข้าใจไหมครับอยู่ดีมันกลัววุบมาเฉยๆเนี่ยนะครับมันก็จิตตกพอจิตตกแล้วก็เข้ามาง่ายนี่ใช่ไหมแต่เดี๋ยวอะไรก็จะเข้าได้ง่ายอาจารย์ครับเวลามันไม่พอแล้วอาจารย์นะฮะได้ครับตอนจริงๆอ่ะง่ายๆท่านผู้ชมนะที่อาจารย์ให้มาวันนี้สาระแย่ๆไปหมดเลยและที่อาจารย์ให้มาเมื่อกี้นะฮะช็อตสุดท้ายเนี่ยปราบผีไม่ยากท่านผู้ชมนะฮะหนึ่งเลยจิตอย่าตก2เมตตาเท่านั้นใช่เมตตาถ้าเมตตาไม่ไปค่อยว่ากันใหม่
แล้วเดี๋ยวถ้าเมตตาไม่ไปนะฮะเที่ยวหน้าเราจะเชิญอาจารย์มาใหม่มาให้แบบไม่เมตตาบ้างละนะฮะวันนี้ทางรายการครับต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแป๊บนึงเฉลยนิดนึงครับอาจารย์ครับเฉลยรถสีอะไรครับอาจารย์สีดำครับสีดำนะใครตอบสีดำนะท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอแล้วก็ไปบอกในอินบ็อกซ์เราได้นะฮะวันนี้เราทั้ง4คนต้องลาไปก่อนท่านผู้ชมนะฮะพบกันใหม่วันพุธหน้าครับสาระดีๆในรายการของเราครับศรัทธากรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ